บูชานับเนื่องวันสำคัญต่างๆก็ดีการบูชาในรูปแบบต่างๆก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพเลื่อมใสศรัทธาพระองค์สัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็มีวันสำคัญตามการเวลา วันเพ็ญเดือนสามแล้วก็วันเพ็ญเดือนหกแล้วก็วันเพ็ญเดือนแปดเดือนสามก็มาฆะเดือนหกก็วิสาขะเดือนแปดก็อาสาฬหะบูชาซึ่งเราชาวพุทธทั้งหลายก็ได้ให้ความสำคัญเป็นวันหนึ่งที่เรามาแสดงออกการแสดงออกในการที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นการสักการะอย่างหนึ่งการบูชาอย่างหนึ่งเรียกว่าอามิชบูชาก็คือบูชาลักษณะแสดงออกในรูปแบบต่างๆแล้วก็บูชาชนิดหนึ่งก็เรียกว่าปฏิปฏิบูชาก็คือปฏิบัติบูชาแล้วในการบูชาทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญเรื่องปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการปฏิบัติที่บูชาในรูปของการประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นได้ว่าการบูชานี้เนี่ยเป็นการบูชาเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะว่าการทำดีการทำชั่วการที่จะรู้ถึงธรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องรู้จักหมดเลยแล้วทำไมเราจะต้องมาศึกษาด้านศาสนาก็เพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยหมักหมมทุลีอยู่ในใจของทุกคนก็คือกิเลสกิเลสเป็นเครื่องหมักดองที่หมักหมมอยู่ในใจเราามากมายบางคนก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสนั้นหน้าตาอย่างไรขอบเขตแค่ไหนอย่างไรในทางพุทธศาสนาเนี่ยถือว่ากิเลสของเราทุกคนก็คืออารมณ์อารมณ์ของจิตทั้งหมดเลยเป็นกิเลสถ้าอย่างนั้นคนเราก็ไม่ต้องมีอารมณ์สิหรือว่าจิตใจของคนเรานั้นจิตกับอารมณ์นั้นต่างกันอย่างไรหรือว่าเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอย่างกันเขาว่าจิตเราเนี่ยกับอารมณ์นั้นเป็นคนละอย่างกันไม่ใช่หญิงสิ่งเดียวกันเหมือนผ้ากับสิ่งที่เปื้อนถึงแม้จะอยู่ด้วยกันแต่มันคนละอย่างกันเราสามารถที่จะซักล้างให้สะอาดได้ผ้าก็ส่วนผ้าสิ่งเปื้อนก็สิ่งเปื้อนแต่มันอยู่ด้วยกันเมื่อสะล้างแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นของที่แยกกันได้นั่นเองทีนี้ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยก็มีสองอารมณ์ใหญ่ๆก็คือบุญและบาปโดยเฉพาะบาปก็คืออกุศลและธรรมต่างๆที่อยู่ในใจเราก็คือความคิดฝ่ายไม่ดีความคิดฝ่ายหนึ่งดีเขาเรียกว่าบุญฝ่ายหนึ่งไม่ดีเขาเรียกว่าบาปทีนี้คนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยก็อยากจะให้ตนเนี่ยของตนเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นคนดีเป็นสิ่งที่ดีแล้วทุกคนก็อยากให้ตัวเองเนี่ยดีพยายามจะเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อจะให้ตนของตนดีแต่ทีนี้ว่ามันดีไม่ได้ดีไม่ลงเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเราเป็นจิตที่มีอกุศลอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยเติมความดีเข้าไปเนี่ยเขาไม่รับนี่คือปัญหาว่าจิตไม่ยอมรับความดีเราจึงดีได้ยากทั้งที่เราก็อยากจะดีไม่ใช่ว่าเราไม่อยากดีนะเราอยากจะดีแ
เติมความดีเข้าไปเขาไม่ยอมรับนะเขาไม่ยอมรับจึงเป็นปัญหาว่าเราถึงดีไม่ได้ไงดียากฉะนั้นคำพูดที่บอกว่าจงละบาปทั้งปวงจงทำความทำความดีหรือกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตให้ขาวรอบเป็นคำสั่งสอนก็จริงแต่ใช่ว่าเราจะเป็นตามนั้นได้ทีเดียวแสดงว่านั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีการฝึกการหัดมีกรรมวิธีที่ถูกต้องถึงจะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ว่าเราจะรับเข้ามาแล้วจะทำได้ทันทีเนี่ยจิตไม่ยอมรับหรอกเหมือนจิตเนี่ยเป็นของที่ดำอยู่แล้วแต่เราจะเติมสีขาวหรือว่าสิ่งที่ขาวลงไปมันก็ดำไปหมดเลยมันปนกับสิ่งที่ดำนั้นอยู่แล้วฉะนั้นความดำนั้นก็คือความคิดที่ฝ่ายอกุศลสิ่งที่สะอาดสิ่งที่ขาวหรือน้ำที่ดำเนี่ยเราจะเติมน้ำดีเข้าไปมันก็ดำเหมือนด้วยกันมันจะขาวได้อย่างไรจะใสได้อย่างไรทีนี้ก็เลยว่าเป็นปัญหาว่าสิ่งที่เป็นอกุศลที่ฝังลึกอยู่ในจิตสันดานของเรานั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับเราที่เติมอะไรลงไปแล้วเนี่ยมันก็ดำด้วยกันกับเขาเท่ากับว่าเราจะต้องมาเอาออกนั่นเองนะเท่ากับว่าจะต้องมีกรรมวิธีที่เอาออกได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเรามาทำดีเนี่ยจึงเป็นอุปสรรคอย่างมากมายเราถึงดีไม่ลงทั้งที่ว่าเราก็อยากจะดีเห็นผู้อื่นดีเราก็อยากจะดีกับเขาแม้ตนตนของตนก็อยากจะดีแต่มันดีไม่ลงดีไม่ได้ก็เพราะว่าสิ่งที่ปฏิปักษ์ภายในนั้นต่อต้านอยู่เสมอและจิตของมนุษย์เราเนี่ยปล่อยปะละเลยมานานจึงหมักหมมด้วยทุลีเหล่านี้ทำให้จิตเนี่ยไม่รับความดีเข้าไปเราจะต้องฝึกต้องหัดต้องอบรมบ่มนิสัยถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้อันนี้แหละว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ดีไม่ลงเราจะทำอย่างไรนะทีนี้ท่านก็กล่าวถึงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่มาประชุมกันท่านเป็นพระอรหันต์กี่นาศพความเป็นพระอรหันต์ของท่านนั้นเมื่อก่อนท่านก็ไม่เป็นก็เป็นอย่างเราท่านทั้งหลายนี่เองทีนี้เมื่อท่านเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านเป็นด้วยกรรมวิธีใดนั่นแหละถึงว่าโอวาทปาติโมกข์นี้ก็กล่าวถึงว่าท่านต้องมีกรรมวิธีของท่านก็คือข้อปฏิบัติพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าในตอนปรินิพพานว่าศาสนาคำสอนใดที่มีมรรคมีองค์แปดศาสนาคำสอนนั้นแหละมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นว่างจากสมณะทั้งสี่นี้แน่นอนสมณะทั้งสี่นี้ก็คือโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์จะเกิดขึ้นแต่คำสอนใดที่มีมรรคมีองค์แปดเท่านั้นแสดงว่าบุคคลหรือพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านมาประชุมกันนั้นก็คือท่านได้ผ่านการอบรมของมรรคมีองค์แปดนั่นเองทีนี้แสดงว่าคนเหล่านี้ต้องมาฝึกมาหัดมาอบรมจิตที่ฝึกมาแล้วนั่นแหละถึงจะเป็นลำดับของการบรรลุธรรมถือมณะสมณะที่หนึ่งสองสามสี่นี้แสดงว่าอริยมรรคมีองค์แปดนี่เองจึงเป็นการฝึกเหมือนสนายสารถีที่ฝึกบุรุษฝึกช้างม้าวัวควายให้เป็นสัตว์ที่ควรแก่การงานแต่พุทธเจ้าเนี่ยทรงฝึกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยให้ดีได้เราก็จะต้องรับการฝึกด้วยอริยมรรคเหล่านี้
นั่นหมายถึงว่าคนเราเนี่ยเกิดมานี่ใช่ว่าจะเกิดอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเพราะเท่าที่เรามาเนี่ยเรายังไม่ได้ฝึกเนี่ยที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้จิตเราใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยเลวร้ายไปเรื่อยๆหมักหมมด้วยทุลีมากมายเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้รับการฝึกหรือฝึกไม่พอก็เลยว่าเป็นดังที่เราเห็นนี่เองและความทุลีต่างๆความสกปรกหรือความคิดฝ่ายไม่ดีต่างๆในใจเราใช่ว่าเราจะชอบเราก็ไม่ชอบใจเราแต่ก็อยู่ด้วยกันถึงไม่ชอบแต่เราก็ร่วมหัวจมท้ายกันไปด้วยกันเดินทางด้วยกันมาหลายภพหลายชาติเหมือนเรานั่งเรืออยู่ลำหนึ่งพายเรือด้วยกันเรือลำเดียวกันแต่ว่าคนหนึ่งอยู่หัวคนหนึ่งอยู่ท้ายเรือแต่สองคนเนี่ยทะเลาะวิวาทกันตลอดเพราะความเห็นไม่ลงรอยกันคนหนึ่งจะไปทิศหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบทิศหนึ่งก็จะไปอีกทิศหนึ่งทุกวันนี้เราเหมือนอย่างนั้นว่าเรากับจิตเราเนี่ยทะเลาะกันตลอดจิตก็จะไปลงที่ต่ำไปสิ่งที่ชั่วๆเราเองก็บอกว่าไม่ได้สิ่งนั้นเราต้องทำดีนะเขาก็ไม่ชอบดีเราชอบดีเขาชอบชั่วมันก็เลยทะเลาะกันดูวันหนึ่งเนี่ยเรากับจิตเนี่ยทะเลาะกันตลอดเลยกับความเรื่องเหล่านี้เขาก็จะลงต่ำเราก็บอกว่าเราจะขึ้นสูงแต่ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแยกกันเราก็ปล่อยจิตไปเลยไปต่ำก็ต่ำก็แล้วไปเราก็ไปสูงก็ต่างคนต่างไปแต่ทีนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเรากับจิตน่ะร่วมหัวจมท้ายด้วยกันลำเรือเดียวกันมันอยู่ร่วมกันจะต้องมาเคลียร์กันให้ได้เพราะแยกกันไม่ได้เราจะทำยังไงจะพายเรือลำน้อยเนี่ยฝ่ากระแสขึ้นมรสุมต่างๆจนถึงฝั่งโน้นขึ้นฝั่งได้แล้วฝั่งก็ยังไม่เจอเลยว่าอยู่ที่ไหนมันว่างอ้างว้างเดียวดายแล้วก็มีแต่จะจมลงเท่านั้นก็เหมือนอย่างนั้นนะชีวิตเราก็เหมือนกันว่าเราอยากจะทำดีแม้แต่มนุษย์เราก็สรรเสริญความดีแม้แต่ว่าศีลธรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่หาโทษไม่ได้เราก็อยากจะทำอยากจะประพฤติปฏิบัติเมื่อเราตายไปเนี่ยจิตก็จะพาเราลงต่ำอีกเป็นมนุษย์ยังไม่ตายก็พาเราทำชั่วอีกมันเหมือนกับว่าลงต่ำอย่างเดียวใช่ว่าเราอยากจะไปนรกแต่เราก็ไปเพราะว่าจิตมันทำแล้วเนี่ยสั่งให้เราทำบางอย่างเนี่ยเราก็เหนี่ยวรั้งตัวเองว่าไม่ทำแต่ใจก็อยากจะทำถ้าใครชนะหรือเราใจอ่อนก็คอยตามทำก็ได้เรื่องเลยทำให้เราเนี่ยทำชั่วอีกแล้วหลายครั้งแล้วที่เราไม่ทำตามจิตเนี่ยก็รอดไปเป็นระยะเป็นครั้งเป็นคราวไปแต่หลายครั้งที่เราร่วมทำไปด้วยความที่ว่าเหนี่ยวรั้งไม่อยู่ก็ทำให้เราเนี่ยทุกข์โทษมากไปเหมือนกับว่าเราจะจับยั้งจิตของเราจะไม่อยู่เสียแล้วนะมันเหมือนกับว่าเขาแรงมากเราเบรกจะไม่อยู่แล้วนะใจของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะแสดงว่าเราจะทำดีสักครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเรามาต่อสู้กับใจตัวเองอย่างเหลือเกินเวลาทำชั่วเนี่ยมันไหลลื่นเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าแปลกว่าใจคนเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่ว่าทำดีไม่ได้ดีทำดีไม่ได้ก็เลยว่าเราจะต้องมามีการฝึกขึ้นมาทีนี้เรามาดูอารมณ์ของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยประจำวันก็คือคิดดีและไม่ดีเนี่ยปนกันอยู่สองอย่างผัดกันโผล่ผัดกันลุกผัดกันรับ
มีอารมณ์สองอย่างที่ใหญ่ๆก็คือบุญและบาปอยู่ในใจเราแต่มาดูวันๆหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าความคิดฝ่ายต่ำนี้จะแซงหน้าอยู่เลยจะมากกว่าฝ่ายดีให้เราเห็นว่าสิ่งทั้งสองนี้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันแล้วก็หนักไปทางที่ไม่ดีมากๆเนี่ยเราก็น่ากลัวอันนี้แหละว่าเราจะต้องมาเคลียร์กันว่าอารมณ์เหล่านี้เองเราจะทำให้หมดได้อย่างไรแล้วก็คำสอนพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงว่ากิเลสของคนเราทั้งหมดเนี่ยคำว่ากิเลสเนี่ยก็คืออารมณ์อารมณ์ทั้งสองนี่เองอารมณ์ทั้งสองทั้งดีและไม่ดีนี่เองคือกิเลสทำไมเรียกว่าความคิดฝ่ายดีนั้นเป็นกิเลสด้วยแทนที่จะพูดว่าฝ่ายไม่ดีนั้นคือกิเลสคำว่ากิเลสเนี่ยก็คือรวมทั้งสองทั้งฝ่ายดีไม่ด้วยฝ่ายดีด้วยนั่นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำไมฝ่ายที่คิดดีเนี่ยเป็นกิเลสก็เพราะว่าถ้าเราคิดดีเนี่ยก็ดีอยู่แต่ว่าไปเกิดสูงขึ้นก็คือมนุษย์และเทวดาเขาเรียกว่าสุคติส่วนความคิดฝ่ายไม่ดีนั้นเขาเรียกว่าทุคติทุคติก็คือมีอบายเป็นต้นแต่กิเลสในที่นี้เนี่ยพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าขึ้นชื่อว่าเกิดนะเกิดดีก็ดีไม่ดีก็ดีเนี่ยชื่อว่ายังมีกิเลสอยู่จึงมีภพอยู่นั่นเองมีภพมีชาติยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเองฉะนั้นคำว่ากิเลสเนี่ยลึกกว่านั้นก็คือการเวียนว่ายตายเกิดถึงจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็ถือว่ากิเลสนั่นเองทำให้เกิดทีนี้พุทธองค์ก็ทรงสอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นกิเลสแล้วทำไมให้เราสอนเรื่องดีก็คือมีลำดับว่าในเมื่ออารมณ์ทั้งสองเนี่ยเป็นกิเลสถ้าเราละอารมณ์ไม่ได้ก็เลือกฝ่ายดีไว้ก่อนอันดับแรกก็คือเลี่ยงฝ่ายไม่ดีเพราะเราจะหนีทีเดียวหรือจะดับทีเดียวเนี่ยมันดับไม่ได้ก็เลือกฝ่ายดีไว้ก่อนไหนๆยังเกิดอยู่ยังไม่พ้นความไม่เกิดเนี่ยไม่ยังไม่ได้เนี่ยก็เลือกเกิดที่ดีก่อนนั่นเองอันดับแรกก็คือเลือกทางที่ดีก็คือสุคติก็หมั่นทำบุญสุนทานไปทำดีไปเพื่อเราเนี่ยจะได้ไปเกิดที่ดีแต่พุทธเจ้าก็ยังบอกว่าขึ้นชื่อว่าเกิดนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ค่อยละอีกเปราะหนึ่งก็คือทิ้งบุญและบาปอีกทีหนึ่งบุญก็ทิ้งบาปก็ทิ้งเข้าสู่นิพพานทีนี้เรายังไม่ถึงนิพพานเนี่ยก็คว้าดีไว้ก่อนว่าไงเถอะดีกว่าคว้าบาปฉะนั้นขั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็เลยว่าสอนเป็นลักษณะเป็นระดับระดับขึ้นไปส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านทิ้งหมดแล้วบุญและบาปท่านไม่มีนะทีนี้หลายคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าอารมณ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกิเลสคิดว่าความคิดไม่ดีต่างหากเป็นกิเลสความคิดดีนี่อันนั้นไม่ใช่นะเป็นกิเลสหมดเลยเราต้องเข้าใจอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วคนที่พ้นทุกข์หรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีทั้งสองนี้ใช่ไหมเพราะว่ากิเลสท่านไม่มีแล้วก็ทั้งสองนี้จึงบัญญัติว่าเป็นกิเลสอยู่ใช่แน่นอนฉะนั้นพระยาเจ้าไม่มีอารมณ์ทั้งสองแล้วท่านจิตของท่านเป็นยังไงก็คือตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่เสมอไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีกุศลไม่มีอกุศลนั่นเองนะแสดงว่าพระยาเจ้าต่างจากคนทั่วไปก็คือเป็นผู้นิ่งของจิตนั้นเป็นปกติหมายถึงว่านิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่านิ่งตอนที่เข้าสมาธินะตอนเข้าสมาธิก็นิ่งตอนไม่เข้าก็นิ่งนั่นเองคือนิ่งเป็นปกติเลยทีนี้ต่างคนต่างมาฝึกสมาธิกันนะเราก็เข้าวัดเข้าวาฝึกสมาธิกันแล้วทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิเราฝึกไปก็ได้สมาธิเหมือนกันแต่มันยังมีบางคนว่า
นิ่งตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นออกมาก็ไม่นิ่งแล้วซึ่งพระยาเจ้าก็ยังไม่ใช่เขาเรียกว่าสมาธิโลกีสมาธิโลกีนี้สังเกตว่านิ่งแต่ออกจากนิ่งก็มีอารมณ์ขึ้นชื่อว่าอารมณ์แล้วก็มีทั้งดีและไม่ดีมีอกุศลและอกุศลมีกุศลและอกุศลนั่นเองนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิใดยังไม่พ้นความเป็นอารมณ์อยู่สมาธินั้นชื่อว่าโลกิยะสมาธิทำไมบัญญัติว่าเป็นโลกิยะสมาธิก็เพราะว่าการมีอารมณ์นั่นเองมันเป็นของคนในโลกก็คือคนในโลกหรือโลกหรือโลกีนั่นเองยังไม่ใช่โลกุตตระนะทีนี้ว่าเราทำสมาธิไปเนี่ยจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยใช่ว่าเราจะเป็นสมาธิตลอดเวลาเป็นปกติไม่ใช่เป็นสมาธิตอนบางครั้งบางคราวที่เราเข้าไปบางการเวลาเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยจิตเราก็ไม่เป็นแล้วอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พ้นนะเพราะว่าสมาธิเนี่ยนิ่งชั่วคราวชั่วครู่แล้วก็กลับมามีอารมณ์อีกเหมือนเดิมการนิ่งชั่วครู่ชั่วคราวของเรานั้นก็คือโลกิยะสมาธิสมาธิยังคลุกเคล้ากับโลกอยู่นั่นเองแต่ก็เป็นลำดับอันหนึ่งที่ว่าทุกคนก็ต้องผ่านตรงนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องผ่านเป็นระดับไปทีนี้ว่าเราจะทำยังไงว่าจิตเราจะพ้นจากอารมณ์เป็นอกุศลนี้เนี่ยพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็พยายามที่ว่า เมื่อจิตของเราเนี่ยมีสองอารมณ์มีบุญและมีบาปมีอกุศลและกุศลจึงพยายามแยกอารมณ์หนึ่งเนี่ยให้อารมณ์ทั้งสองเนี่ยแยกออกจากกันไม่ให้มาปนกันความพยายามของพระเจ้าเนี่ยพยายามจนสุดความสามารถไม่สามารถจะแยกอารมณ์ทั้งสองออกจากกันได้อันนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันจะแยกได้พุทธเจ้าเองเนี่ยจนสุดความสามารถแยกอารมณ์ทั้งสองนี้ไม่ได้เลยแม้แต่พุทธเจ้ายังไม่มีความสามารถที่จะแยกตรงนี้ได้เราหรือจะแยกได้ความสามารถท่านก็แยกไม่ได้เราก็ไม่มีทางที่จะได้หรอกเราสังเกตว่าเราจะแยกอารมณ์ให้ออกจากกันว่าบางคนบอกว่าคิดแต่เรื่องดีๆที่จะคิดชั่วจะไปคิดที่ยังไงมันก็คิดเพราะความคิดเนี่ยเรามีสองอย่างก็คือหนึ่งคิดเพราะจงใจสองไม่จงใจแต่คิดมันมีคำว่าไม่จงใจแต่มันคิดเนี่ยทีนี้เราห้ามตรงว่าจงใจเนี่ยเราห้ามได้แต่ไม่จงใจเราห้ามไม่ได้แสดงว่าความคิดของเราเนี่ยคิดเพราะสองอย่างก็คือจงใจคิดกับไม่จงใจแต่กับคิดมันก็เลยว่าปนกันก็เลยว่าห้ามไม่ได้ทีนี้เมื่อห้ามไม่ได้เนี่ยจึงแยกทั้งสองไม่ได้พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าพุทธเจ้าเนี่ยพยายามแล้วพยายามเล่าจะแยกทั้งสองนี้ออกจากกันก็เลือกเอาข้างหนึ่งกุศลนั้นชวนอกุศลนั้นไม่เอาแต่ในที่สุดความสามารถก็แยกไม่ได้ท่านจึงมารู้ต่อไปว่ารู้มาทีหลังท่านมารู้ทีหลังว่าสิ่งทั้งสองนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนชิดสนิทกันมาตลอดเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วก็แยกกันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วในโอวาทปาติโมกเนี่ยกล่าวว่าละบาปทั้งปวงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยก็คำพูดนี้จะมีได้อย่างไรในเมื่อแยกไม่ได้มีได้แยกได้เอาไหนว่าแยกไม่ได้คือกุศลมันมีสองระดับระดับหนึ่งเนี่ยก็คือระดับที่แยกไม่ได้ก็คือกุศลอย่างเราท่านทั้งหลายที่ปล่อยจิตคิดเนี่ยแยกไม่ได้กุศลระดับนี้เขาเรียกว่ากุศลกามาวจร
อกุศลกามาวจรซึ่งเขาจะแยกไม่ได้แล้วก็จิตของเราเนี่ยทำไมเรียกว่ากามาวจรก็คือจิตเราท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็คือมันเที่ยวไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆนั่นเองเขาเรียกว่าท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนั่นแหละเขาเรียกว่าวจรเที่ยวไปไหนเที่ยวไปในกามทั้งหลายเขาเรียกว่ากามาวจรไง ท่องเที่ยวไปในกามนั่นเองก็เลยว่าจิตของคนทั่วไปเนี่ยเป็นกุศลที่ท่องเที่ยวในกามาวจรแล้วมีอกุศลคู่กันไปเขาเรียกว่ามันเป็นของคู่กันซึ่งแยกกันไม่ได้เหมือนกับว่ากามน่ะกามก็คือเป็นของคู่กันนั่นเองจึงแยกกันไม่ได้กุศลระดับนี้เนี่ย กุศลกามาวจรนี้เป็นอันว่าแยกกันไม่ได้แน่นอนส่วนในโอวาทปาติโมกท่านกล่าวถึงว่าเพียรละบาปทั้งปวงพาเพียรบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ตรงนี้แสดงว่ากุศลเนี่ยสองระดับระดับหนึ่งก็คือกามาวจรระดับหนึ่งเขาเรียกว่าอริยมรรคที่สูงขึ้นไปไม่ใช่กามาวจร อกุศลแรกเนี่ยกามาวจรเนี่ยเป็นกุศลที่ประกอบด้วยอาสวะก็คือกิเลสแต่กุศลชนิดหนึ่งเนี่ยที่เป็นอริยมรรคเนี่ยเป็นกุศลที่ไม่ใช่กามาวจรเป็นกุศลของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่เราจะนำมากล่าวนี้เป็นกุศลในอนาสวะเขาเรียกว่าไม่เกี่ยวเนื่องด้วยอาสวะนั่นเองฉะนั้นกุศลมีสองระดับนะอย่าคิดว่าระดับเดียว กุศลชนิดหนึ่งเนี่ยชนิดแรกเนี่ยที่เรามีทั้งหลายเนี่ยคือกุศลที่ท่ามกลางความคิดของคนทั่วไปก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอารมณ์ของคนทั่วไปทั้งหมดเนี่ยมีบุญและบาปหรือคิดดีและไม่ดีนี่ปนกันอยู่ซึ่งทั้งสองนี้เขาแยกกันไม่ได้แน่นอนส่วนกุศลของพระอริยเจ้าเนี่ยก็คืออนาสวะนี้เนี่ยเป็นกุศลที่ไม่ส่งจิตออกนอก แสดงว่าคนทั่วไปเนี่ยส่งจิตออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเป็นอารมณ์ทั้งสองนี้การส่งจิตไปในอารมณ์นั่นเองไปภายนอกนั่นเองจึงมีบุญและบาปหรือว่ากุศลและอกุศลที่เป็นกามาวจรนี้ส่วนพระยาเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ส่งจิตออกไปไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านไม่มี ท่านไม่ได้จิตของท่านสงัดแล้วจิตของท่านแห้งแล้วต่ออารมณ์เหล่านั้นเหือดแห้งแล้วเป็นกุศลที่ท่านไม่มีอารมณ์การไม่มีอารมณ์ของท่านนั้นเนี่ยมันเป็นกุศลส่วนเดียวถ่ายเดียวอันนั้นมีแต่กุศลล้วนๆแล้วก็จิตที่ส่งนอกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นกามาวจรทั้งหมดเนี่ยเหมารวมว่ามันเป็นอกุศลทั้งหมดก็ได้ ถือว่าการท่องเที่ยวนี้ยังเป็นกิเลสอยู่ถึงได้บอกว่าอารมณ์ขึ้นชื่อว่าอารมณ์เนี่ยคิดดีก็เป็นกิเลสคิดไม่ดีก็เป็นกิเลสแต่กิเลสเนี่ยมีสองอย่างคือสุคติกับทุคติก็คือสุคติก็คือไปเกิดมนุษย์และเทวดาขึ้นไปทุคติก็คือเกิดอบายสี่แต่ทั้งหมดก็ยังเวียนว่ายตายเกิดชื่อว่าเป็นกิเลสทั้งสิ้นไง กามาวจรอยู่ท่องเที่ยวในกามพระยาเจ้าท่านละตรงนั้นก่อนละกิเลสตรงนั้นก่อนแล้วก็อบรมจิตของท่านน่ะให้ออกจากอากุศลทั้งหมดได้แล้วก็มีแต่กุศลอย่างเดียวได้กุศลระดับอิยมรรคเนี่ยอีกขั้นตอนนี้เนี่ยอีกขั้นตอนหนึ่งเนี่ยสามารถจะแยกกันได้ เราต้องเข้าใจอย่างนั้นจึงมีคำกล่าวในโอวาทปาติโมกข์ว่าจงละบาปทั้งปวงจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมคำนี้เนี่ยกล่าวถึงกุศลในอริยมรรคเท่านั้นส่วนกุศลในกามาวจรไม่ได้ทีนี้คนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงก็ยกจิตระดับหนึ่งขึ้นมาถึงอริยมรรค เท่ากับว่าเราจะต้องประพฤติมรรคนั่นเองทีนี้
เราจะประพฤติมรรคอย่างไรอบรมมรรคอย่างไรเพราะพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายที่ท่านมาประชุมกันนั้นท่านประพฤติมรรคมาทั้งนั้นเลยอบรมมรรคมาทั้งนั้นก็คือว่ามรรคเนี่ยก่อนอื่นจะพูดถึงมรรคแปลว่าอะไรมรรคคือทางเดินอริยะแปลว่าประเสริฐ ทางเดินอันประเสริฐนั่นเองอริยมรรคก็คือทางเดินอันประเสริฐที่เราจะต้องเดินแสดงว่าอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่ทางที่เราเดินกันทั่วไปนะไม่ใช่ทางที่เราเดินทั่วไปหมายถึงว่าเดินทั่วไปหมายถึงอย่างไรก็หมายถึงว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคนเราก็คือเดินทางสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือ เดินทางทางกายก็หมายถึงขึ้นเหนือล่องใต้ไปรถไปลาเดินมาเดินทางมาวัดอย่างนี้การเดินทางของร่างกายนั้นคือกายเดินทางประการที่สองก็คือใจก็เดินทางด้วยเขาเรียกว่ากายเดินทางบนพื้นดินแต่ใจเดินทางบนอากาศเขาเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ารอยเท้าในอากาศ ซึ่งทุกคนจะฝากรอยเท้าไว้อากาศเนี่ยอยู่ตลอดเวลาก็คือเดินทางทางใจนั่นเองใจมันเดินทางอากาศเนี่ยทีนี้การเดินทางทางกายเนี่ยที่สุดของเขาก็อยู่ที่ไหนป่าช้านั่นคือรอยเท้าอันสุดท้ายของเราก็คือป่าช้าคือความตายแต่รอยเท้าในอากาศของเราเนี่ยรอยเท้าทางใจเนี่ย ยังหาที่จบไม่ลงจะต้องเป็นวัฏฏะสงสารต่อไปซึ่งยาวไกลนักหนาว่าเราเวียนว่ายตายเกิดมายาวนานรอยเท้าในอากาศของเราเนี่ยยังไม่ยุติจนถึงวันนี้เลยแม้แต่วันนี้ก็ยังเดินไม่หยุดนั่นคือเราจะมาแก้ว่าทำยังไงรอยเท้าในอากาศนั้นจะสิ้นสุดลงที่ไหนก็คืออารมณ์นั่นเองรอยเท้าในอากาศก็เดินไปไหนเดินไปบุญและบาปนั่นเอง ในวันปรินิพพานที่พุทธเจ้ากล่าวต่อปัญหาของสุภัททะดาบทว่าสุภัททะดาบทถามสามปัญหาว่ารอยเท้าในอากาศมีหรือไม่สมณะนอกศาสนานี้มีหรือไม่สังขารที่เที่ยงทั้งหลายสังขารทั้งหลายที่เที่ยงมีหรือไม่ขอถามปัญหาสามอย่างพุทธเจ้ากล่าวว่า รอยเท้าในอากาศย่อมไม่มีสมณะนอกศาสนามีไม่ได้สังขารที่เที่ยงไม่มีเลยถ้าอย่างนั้นสุภัททะก็เลยบอกว่าขอบวชในศาสนานี้ซึ่งสุภัททะคือเป็นนักบวชนอกศาสนาก็เรียกว่าสุภัททะปริภาชกหรือว่าดาบทก็คือเป็นคนบวชนอกศาสนาคือทำยังไง อยากจะให้รอยเท้านั้นหยุดลงนั่นเองเท่ากับว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านทําให้รอยเท้าในอากาศนี้หยุดแล้วท่านถึงเป็นชาติสุดท้ายไงแสดงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็คือระงับจิตที่เดินทางไปเนี่ยให้มันหยุดลงไปแล้วมันจะสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดแสดงว่าจิตเนี่ยหยุดไม่ได้มันก็เกิดต่อไปนั่นเองแสดงว่าเราต้องดูของตัวเรานะว่า จิตใจของเราทุกคนเนี่ยเดินทางอยู่ไหมถ้าเดินทางอยู่พยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าเกิดแน่นอนแล้วการเดินทางนั้นก็เสี่ยงกับบุญและบาปนั่นเองคิดดีและไม่ดีนั่นเองที่เราคิดประจําวันเนี่ยที่เราคิดไปคิดไปก็คือมันเดินทางอยู่แต่ทีนี้ว่าคิดแล้วเรายังไม่ตายมันก็เลยว่าได้แต่ความคิดแล้วก็ได้แต่ความคิดอย่างเนี้ยวันหนึ่งที่เราตายก็คือไปจริง ไปไหนไปที่สิ่งที่คิดนั่นเองหนักไปทางบุญก็เกิดสุคติหนักไปทางบาปก็ทุกขติเท่านั้นเองอันนี้ก็คือรอยเท้าในอากาศของเราก็คือไปทั้งสองนี้ส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทํารอยเท้านั้นระงับแล้วดับแล้วหยุดเดินการเดินทางแล้วท่านทำอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไร
ทีนี้ว่าพุทธองค์ก็ทรงให้สอนให้ว่าบุคคลที่จะทําให้ที่สุดของทุกข์ก็คือต้องประพฤติมรรคอริยมรรคมีองค์8นี่เองอริยมรรคมีองค์8อย่างได้อธิบายให้ฟังว่ามรรคก็คือทางเดินองค์8ก็คือมี8ประการ1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เราได้อ่านได้ศึกษาอยู่เนืองนิดแต่เราก็เดินไม่ถูกนะเท่ากับว่าคนเราทั้งหมดเนี่ยเกิดมาเพื่อเดินทางแต่ทางที่เราเดินน่ะหาที่สุดไม่ได้จึงว่าไม่สามารถจะตอบได้ว่ารอยเท้าในอากาศหยุดที่ไหนเพราะอะไรเพราะทางเดินของเราเป็นวงกลมเขาเรียกว่าวัฏจักรวัฏฏะก็คือความเป็นหมุนเป็นวงกลมเหมือนมดไต่ขอบกระด้งมันก็เดินอยู่ในขอบกระด้งนะเดินไปเดินมามันก็คิดในใจว่ามันจะสิ้นสุดที่ไหนที่ใดที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าตัวมันเล็กนะกระด้งมันใหญ่มันก็มองไม่เห็นที่สุดมั้งเดินไปเดินมาทั้งวันมันก็หาที่ลงไม่ได้ในที่สุดก็เดินอยู่อย่างนั้นเองเขาเรียกว่าวัฏฏวนวัฏฏสงสารซึ่งคนเราทุกคนเนี่ยเป็นวงกลมเหมือนกันเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเดินอยู่ในวัฏฏวนจึงไม่มีที่สิ้นสุดของการไปเพราะว่ามันเป็นวงกลมนะเขาเรียกว่าวัฏฏะนั่นเองมันเป็นวงกลมวนรอบทีนี้เราเนี่ยทำบุญบ้างทำบาปบ้างทำให้เรามีอารมณ์ทั้งสองนั้นแสดงว่าคนเราเนี่ยถามว่าอารมณ์เหล่านั้นมาจากอะไรมาจากการทำของเราการทำของเราเขาเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าอะไรกรรมคือพฤติกรรมอะไรคือพฤติกรรมคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยก็คือ1ต้องมีพฤติกรรมทางจิตก่อนเพราะจิตเดินทางก็พากายทำตามวาจาทำกรรมก็เขาเรียกว่าพฤติกรรมทั้งสามก็คือเรียกว่ากรรมทั้งสามนั่นเองจิตคิดไปเป็นมโนกรรมสั่งกายวาจาให้ทำตามเป็นกายกรรมวจีกรรมเมื่อทำแล้วก็กลายเป็นผลของกรรมเขาเรียกว่าวิบากแล้วก็กรรมอันนี้เองทำให้เราหมุนวนอยู่ในวัฏฏะเขาเรียกว่ากรรมวัฏวัตตวนวนไปเลยวัตตังสะเพาะกรรมเป็นเหตุถ้าเกิดว่าเราจะให้สิ้นกรรมพฤติกรรมต้องให้สิ้นทางใจก่อนถ้าใจสิ้นกรรมสิ้นการกระทำพฤติกรรมไม่มีวาจากายวาจาก็สิ้นไปตามทีนี้เราจะให้สิ้นทางกายวาจาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องสิ้นที่ใจเราจะต้องให้จิตเนี่ยสิ้น พฤติกรรมซะจะได้หมดกรรมกรรมก็หมดแสดงว่ากรรมคือพฤติกรรมหรือการกระทำการกระทำอะไรการกระทำของใจเราสังเกตไหมใจที่มันคิดเนี่ยมันคือการกระทำของมันทั้งนั้นเลยมันเป็นกริยาหรือมันเป็นอาการของการกระทำที่มันเคลื่อนตัวเสมอเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการกระทำของเขานั่นเองแสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านทำให้จิตของท่านเนี่ยไม่เคลื่อนตัวแล้วนิ่งแล้วเพราะอะไรเพราะทำลายกิเลสแล้วทำลายเชือกของการไปใจของท่านนิ่งเมื่อใจท่านนิ่งเนี่ยเมื่อท่านมีชีวิตอยู่กายวาจาแค่เป็นกริยาแต่ไม่ใช่กรรมเป็นแค่กริยาอาการเพราะตัวกรรมจริงๆเนี่ยใจท่านนิ่งก็คือรอยเท้าในอากาศไม่มีแล้วทีนี้ว่าใครๆจะทำให้รอยเท้าในอากาศเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยให้ดับลงไปเนี่ยไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยอริยมรรคนะอริยมรรคเท่ากับว่าอริยมรรคเนี่ย
มาแก้ปัญหาเรื่องทางเดินของใจนั้นให้สิ้นไปดับไปแก้ยังไงเราก็ต้องประพฤติตามมรรคนั่นเองก็คืออริยมรรคมีองค์แปดแสดงว่าคนเราทุกคนนั่นเนี่ยเดินทางเนี่ยตามปกติของเราเนี่ยก็เป็นมรรคแล้วนะแต่มันเป็นมิจฉามรรคเท่ากับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ย คนคนหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยก็คือเดินมรรคแล้วเขาเรียกว่ามิจฉามรรคมีองค์แปดเหมือนกันมิจฉาแปลว่าอะไรมิจฉาแปลว่าทางผิดเนี่ยมิจฉาแปลว่าผิดเนี่ยมรรคแปลว่าทางผิดเท่ากับว่าเราทุกคนที่ปล่อยจิตคิดไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นทางผิดมาตลอดอันนี้ก็ทางนะเราจะเห็นว่าจิตมันเดินทางตลอดเนี่ยเดินทางอากาศก็เป็นทางของมันแต่ทางนี้มันเป็นทางผิดซึ่งเรียกว่าทางผิดนี้เรียกว่ามิจฉามรรคมิจฉาทิฏฐิเป็นหัวหน้านั่นเองแต่เราจะเดินทางก็เป็นทางเหมือนกันจะเป็นสัมมามรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า98เหมือนกันแสดงว่าเราปล่อยจิตก็เป็นทางเราจะระงับจิตก็เป็นทางนั่นเองทางเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่ามิจฉาและสัมมาทีนี้สัมมามรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านี้เดินเป็นยังไงเท่ากับว่ามีทางเส้นเดียวสมมุติว่าเราเดินทางอยู่บนถนนเส้นหนึ่งเป็นถนนเส้นเดียวสมมติว่าเราเดินทางบนถนนเส้นหนึ่งซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวมันยาวนานแล้วก็เดินมาก็ไม่เห็นสิ้นสุดของถนนเส้นนี้ การเดินทางที่เราเดินทางนั้นเนี่ยเป็นทางโลกเป็นมิจฉามรรคทนิพางพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเดินทางเส้นเดียวกับเรานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเดินกับหลังเราเดินไปหน้าซึ่งถนนเส้นนั้นเราเดินมาสมมติว่าเราเดินมา100 กิโลนะเราจะต้องหันหลังกลับเดินทางเส้นเดิมเส้นเดียวกันนั่นแหละย้อนสอนให้ถึง100 กิโลเหมือนกันแล้วจะถึงจุดจบของทางเส้นนี้อันนั้นก็เหมือนว่าอุปมาว่าทางเส้นเดียวกันเพียงแต่เดินไปหน้ากับจะกลับหลังหันแล้วเดินไปตามย้อนสอนตามที่ทางที่เราเดินมาเนี่ยย้อนกันสมมติว่าเราเดินไปหน้า100 กิโลเราจะต้องถอยเดินกลับหลัง100 กิโลก็จะจุดจบก็จะมีแสดงว่าทางเส้นเดียวกันเพียงแต่ไปทิศหนึ่งเนี่ยเป็นมิจฉามรรคไปทิศเดียวอีกทิศหนึ่งที่ตรงข้ามเป็นสัมมามรรคอันนั้นเราจะพบจุดจบของปัญหาก็คือเดินทางเส้นเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเดินไปทั้งหน้าหรือจะเดินไปทั้งหลังแต่ที่ผ่านมาเราเดินหน้าอย่างเดียวจึงว่าถ้าเดินหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันเห็นว่าเป็นทางที่ยาวไกลมากมายเป็นมิจฉามรรคเราจะต้องหันกลับเอาหน้าเป็นหลังเอาหลังเป็นหน้าคือกลับหลังหันแล้วก็เดินทางเส้นเดียวกันนั่นแหละ
มาจุดจบที่ต้นทางแล้วจะถึงพระนิพพานนิพพานอยู่ต้นทางพอดีแต่ข้างหน้าไปเนี่ยไม่สิ้นสุดอันนี้คล้ายๆอย่างนั้นนะอุปมาให้เห็นภาพนะทีนี้เดินหน้าก็เป็นทางเดินย้อนก็เป็นทางเหมือนกันเดินหน้าไปเป็นมิจฉาเดินกลับหลังเป็นสัมมา พุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยท่านลำพึงถึงว่าคำสอนของท่านที่รู้เนี่ยเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งเป็นคำสอนที่จะสอนคนทั้งหลายที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยให้กลับหลังเนี่ยจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าบุคคลในโลกนี้ชอบเดินทางไปข้างหน้า ไม่กลับทั้งหลังไม่ย้อนสอนท่านก็กล่าวถึงว่าทางที่ท่านรู้นี้เป็นทางย้อนกระแสเป็นยากเป็นการยากเหลือเกินที่จะประดิษฐานศาสนาหรือคำสอนนี้อยู่ในมนุษย์นี้ในโลกนี้ได้เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยยอมไปข้างหน้ากันอย่างเดียวไม่ย้อนสอนการที่รู้ธรรมเห็นธรรมและเป็นธรรมที่ย้อนสอนเนี่ยมันเป็นการยากที่จะให้คนเนี่ยมาทางเส้นนี้ ท่านก็เห็นว่าเป็นความยากลำบากจนที่ว่าเท้ามหาพรหมเนี่ยต้องมาอาราธนานะให้แสดงธรรมจึงแสดงธรรมได้ท่านกล่าวถึงว่าธรรมย้อนกระแสธรรมย้อนสอนนั่นเองถ้าไปข้างหน้าเขาเรียกว่าวัฏจักรแต่ถ้ากลับมาข้างหลังเนี่ยเป็นธรรมจักร แต่ล้อเดียวกันมูลข้างหน้าไปก็เป็นวัฏจักรมาข้างหลังก็คือธรรมจักรฉะนั้นธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็คือสูตรด้วยการย้อนสอนเราจะเอาล้อเนี่ยหมุนไปทางย้อนสอนก็ทางเส้นเดียวกันการทำย้อนสอนตรงนี้เนี่ยทำให้เราเกิดการที่คิดว่า เราจะเดินตามทางพระยาเจ้าเพราะว่าอริยมรรคก็คือทางของพระยาเจ้านั่นเองเท่ากับว่าคนเราเนี่ยเราจะต้องเอาจิตคิดกลับด้านคิดกลับด้านคิดกลับด้านกลับไปทางไหนที่ผ่านมาเราฝึกสมาธินะเราฝึกสมาธิเนี่ยทำใจให้นิ่งขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำ ตัวให้ตรงดำรงให้จิตให้มั่นทำบริกรรมอย่างโน้นอย่างนี้แล้วแต่แล้วจิตก็นิ่งลงไปแต่เมื่อนิ่งแล้วเนี่ยอย่างที่จะมาเคยพูดว่าสมาธิโลกิยะนั่นแหละเมื่อนิ่งก็ดีอยู่แต่เมื่อออกจากนิ่งนั้นมาก็เดินทางข้างหน้าอีกซึ่งสมาธินั้นก็เรียกว่าโลกิยะสมาธิไงซึ่งไม่เป็นการจบ แล้วบางคนก็บอกว่าเวลาเราตายก็เข้าสมาธิฌานตายไปเลยก็ไปเกิดที่พรหมโลกก็ยังเกิดอยู่นั่นเองนะซึ่งสมาธินั้นจึงจัดว่าเป็นสมาธิโลกีอยู่ไม่ใช่โลกุตระถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องอบรมอริยมรรคนี้เพื่อให้จิตของเราเนี่ยไปอีกทิศหนึ่งโดยที่ว่าจะไม่เดินทาง ทิศเดิมนั้นต่อไปเป็นการที่หยุดการเดินทางที่เราจะเดินทางไปทางโลกนั้นต่อไปเป็นการหยุดแน่นอนซึ่งสมาธิของเราที่ทำทั่วไปมันไม่หยุดนะมันหยุดในตอนเข้าสมาธินะเวลาสังเกตไหมจิตออกสมาธิมันก็ไปทางเส้นเดิมนั่นแหละเท่ากับว่าไปต่อยอดไปเรื่อยๆมันก็จะจบตรงไหนเรียกว่าสมาธิโลกไง ส่วนพระยาเจ้าท่านไม่ทำอย่างนั้นท่านเดินทางนั่นแหละแต่ย้อนสอนแล้วจะไม่กลับมาข้างหลังอีกเลย
ย้อนกระแสถามว่าย้อนสอนย้อนกระแสย้อนยังไงก็คือปกติแล้วเนี่ยเราตามกระแสก็คือคิดไปข้างนอกไปคิดหาใครคิดหาคนอื่นสิ่งอื่นไม่ว่าบุคคลก็ดีไม่ว่าสิ่งของก็ดีคิดไปในเรื่องภายนอกโดยการผ่านประตูทั้งหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจการคิดของเราเนี่ยแต่ละครั้งก็คือผ่านประตูทั้งหกนี้ประตูใดประตูหนึ่งแน่นอนนะชื่นเรียกว่าคิดนะต้องผ่านประตูทั้งหกนี้ทีนี้พระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านปิดประตูทั้งหกไม่ให้มันออกแล้วก็เอาจิตเนี่ยคิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองตัวเองหมายถึงว่าร่างกายนี้คิดไปตั้งแต่ไหนตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงศีรษะท่านคิดอยู่แค่นี้เองถ้าเกิดว่าเราคิดไปข้างนอกเนี่ยคนในโลกนี่มันเยอะสิ่งของมันเยอะโลกมันกว้างจิตแต่ละคนเนี่ยโลดแล่นไปในโลกเนี่ยพันกันอีลุงตุงนังเนี่ยมันกว้างพอที่มันจะโลดแล่นได้อย่างไม่จนมุมมันกว้างเกินไปที่เราจะจับจิตได้ซึ่งเหมือนลิงในป่าเหมือนปลาในน้ำนั่นเนี่ยอย่างที่เคยอุปมาซึ่งมันเป็นการยากที่เราจะจับเขาได้เพราะเขาชำนาญในสิ่งเหล่านั้นแต่เราไม่ชำนาญเราไม่ชำนาญจะจับสิ่งที่ชำนาญมันเป็นการยากเราเนี่ยไม่ชำนาญในป่าเลยแต่ลิงมันชำนาญนะเราจะจับยังไงเราไม่ชำนาญในน้ำแต่ลิงปลามันชำนาญในน้ำเราจะจับมันยังไงซึ่งมันเป็นการยากเราก็กลายเป็นว่าเราแพ้เขาถือว่าเรามาฝึกหัดเนี่ยมาจับจิตเราเนี่ยจับให้อยู่มันถึงจับยากไงเพราะอะไรเพราะเขาชำนาญในอารมณ์เหล่านั้นเราไม่ชำนาญเลยจึงคุมไม่อยู่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันทีนี้ว่าโลกมันกว้างพอที่มันจะอยู่ได้อย่างสบายทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบก็เลยว่าเอาจิตเนี่ยย้อนสอนอันนี้อริยมรรคก็จะเป็นอย่างนี้นะย้อนสอนย้อนกระแสก็คือมาดูตัวเองซึ่งตัวเองนี่ก็ไม่กว้างกว้างก็ศอกหนึ่งยาวก็วาหนาก็คืบซึ่งมันเป็นของแคบกับของกว้างเนี่ยนะของกว้างนั่นก็คือลิงในป่าปลาในน้ําของแคบก็คือลิงในกรงปลาในองค์ในหายจับง่ายไหมล่ะเท่ากับว่าเราจะต้องฝึกจิตเนี่ยย้อนกระแสย้อนสอนโดยที่ว่าตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ให้จิตเนี่ยเดินทางไปข้างหน้าอีกเลยคือตั้งใจเลยว่าจะอุดให้หมดเลยแล้วก็เลิกเดินทางข้างนอกปิดทางเส้นนั้นไว้ไม่ให้เป็นทางแล้วก็เดินทางกลับย้อนสอนย้อนกระแสซึ่งมันเป็นทางอีกทางหนึ่งที่พระยาเจ้าเป็นพระยาเจ้าได้ก็ไปทางเส้นนี้ส่วนเรามาฝึกสมาธินะออกสมาธิก็ไปทางเส้นเก่าอีกแล้วตอนที่ไม่เข้าสมาธิก็ไปทางเส้นเก่าอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วยังไงก็ไม่ละทางเส้นเก่าแล้วจะพบจุดจบได้ตรงไหนอย่างนั้นเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิสมาธิที่ยังไปโลกิยะก็โลกอยู่นั่นเนี่ยไปทางโลกอยู่แต่พระยาเจ้าท่านไม่กลับโลกก็คือไปทางโลกุตระแปลว่ากุตระแปลว่าเหนือโลกก็คือท่านปิดทางเส้นเก่าแล้วท่านก็ไม่นิ่งเหมือนสมาธิเราทั่วไปเมื่อนิ่งแล้วออกมาก็ไปทางเส้นเก่าก็ไม่มีผลอะไรท่านต้องเดินทางเส้นเดิมนั่นแหละที่มา100กิโลเนี่ยต้องกลับไปถึง0กิโลเนี่ยแล้วมันจะเป็นศูนย์มันจะจบเท่ากับว่าพระยาเจ้าเนี่ยท่านเอาจิตของท่านน่ะมามองตัวของท่านแล้วก็ให้จิตอยู่กับท่านแล้วจุดจบมันจะมีเท่ากับว่าตัวของเราเนี่ยเป็นหลักกิโลที่ศูนย์เราจะต้องย้อนมาตรงนี้ให้ได้แล้วจุดจบมันก็จะจบตรงนี้นั่นแหละท่านถึงนึงเป็นผู้ไม่เดินทางอากาศอีกต่อไปรอยเท้าในอากาศจึงไม่มีอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละไม่มี
หยุดการเดินแน่นอนทีนี้เรายังไม่ถึงจุดหมายเนี่ยเราก็ต้องเดินไปก่อนเมื่อถึงจุดหมายแล้วเราค่อยหยุดอย่างนั้นแหละอันนี้ก็หมายถึงว่าทางอริยมรรคเนี่ยท่านเดินอย่างนี้กันอย่างนี้แล้วก็พระทุกองค์ที่บวชมาในศาสนานี้เนี่ยท่านให้เดินทางเลยวันที่บวชนั่นแหละท่านก็บอกว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่คือทางเดินอันประเสริฐของเธอที่ท่านเธอจะต้องเดินทางเส้นนี้บวชวันที่บวชบอกหมดเลยอุปัชฌายะจะบอกกรรมฐานให้ว่าให้เอาจิตเดินทางดูแถวนี้นะอย่าไปเดินทางนอกเหนือนี้นั่นคือทางไม่เธอไม่ควรโคจรนั่นเป็นอาโคจรที่เธอไม่ควรเอาจิตไปโคจรอย่างนั้นนั่นคือชาวโลกเขาเดินกันเธอจะเดินอย่างนั้นไม่ได้แต่พระภิกษุไม่เข้าใจแสดงว่าท่านให้จิตของท่านของเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่จะไปนิพพานเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าเท่านั้นไม่เอานอกเหนือนั่นเลยนั่นเองเราเห็นไหมว่าทางโลกก็เป็นทางทางธรรมก็เป็นทางทีนี้เราเดินมาตั้ง100 กิโลแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินทางกลับไปถึงหลักกิโลที่ศูนย์ย้อนสอนแต่ระหว่างยังไม่ถึงกิโลที่ศูนย์เนี่ยจะนิ่งไม่ได้จะหยุดไม่ได้ไงต้องเดินท่านจึงเรียกว่ามรรคมรรคแปลว่าทางเดินแสดงว่ามีทางแล้วก็มีสิ่งที่เดินนั่นเองทีนี้ทำยังไงเราจะเดินมรรคมรรคเนี่ยเดินย้อนสอนแล้วจะเดินแบบไหนอย่างไรคนเราเนี่ยเดินทางไปข้างนอกตัวมานานทีนี้เราจะเดินย้อนสอนมาดูตัวเรานั้นดูไม่ออกมองไม่เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกเหลือเกินว่าทำไมจิตของเราไม่เห็นตัวเองเดินไปทางผมมองผมก็ไม่ออกมืดไปหมดเลยขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหนาหารูเอ็นอัฐิกระดูกซึ่งกว้างศอกยาววาหนาคืบเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยมืดได้แต่รู้ตัวก็แค่รู้เองแต่ก็ไม่เห็นแต่ทำไมเราไปมองคนอื่นทำไมเห็นเขาชัดเลยทั้งเห็นทั้งรู้แต่เรามองตัวเราไม่ได้แต่รู้แต่ไม่มีเห็นมองเขาเนี่ยมีทั้งเห็นทั้งรู้นะซึ่งมันเสียเปรียบตรงที่ว่ามองคนอื่นทั้งรู้ทั้งเห็นแต่มองตัวเองมีแต่รู้แต่ไม่มีเห็นเพราะอะไรเพราะตาเราบอดอยู่ตาเราบอดได้แต่รู้คนตาบอดไปไหนเอาตัวไหนนำคนตาบอดก็ตัวรู้นำใช่ไหมไปไหนก็รู้ไปคำไปแต่เขาไม่เห็นอ่ะเขาก็ต้องคำอย่างนั้นถึงเขาไม่เห็นแต่เขาก็มีตัวรู้อยู่เขาไม่ใช่ว่าไม่มีตัวรู้เขามีตัวรู้แต่ตัวเห็นไม่มีก็เท่ากับว่าเราทุกคนคือตาบอดจึงมองไม่เห็นไงเราไม่ได้ยินแต่ว่าคนที่บรรลุธรรมครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรดวงตาเห็นธรรมไงนะได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมถ้าพูดคำนี้ปุ๊บแสดงว่าคนนั้นคือโสดาบันแสดงว่าอรูปโสดาบันเริ่มตาบอดเริ่มดีแล้วตาที่บอดนั้นเริ่มมองเห็นแล้วคือตาที่บอดเนี่ยสามารถจะเป็นตาดีได้ว่างั้นเถอะเราก็รักษาตาที่บอดเนี่ยให้เป็นตาดีขึ้นมาโดยมีกรรมวิธีที่รักษาอย่างถูกต้องก็คือธรรมโอสถรักษาไปแล้วตาก็จะเริ่มเป็นตาดีขึ้นมาถึงได้มองเห็นความจริงออกมาคนที่มองเห็นระดับต้นเนี่ยก็คือพระโสดาบันจึงเรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่ว่าเราจะมีดวงตานี้มาตลอดเราตาบอดมาตลอดจึงมองไม่เห็นไงแต่คนอื่นตาดีนะมองเห็นหมดเลยแต่เราเนี่ยบอดทันทีเลยมองคนอื่นนี่ชัดเจ้านะแต่มองตัวเองเนี่ยมืดไปเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้ตาเราเนี่ยให้มันเป็นตาดีขึ้นมาก็ตาเดิมนั่นแหละนะแต่ตาบอดนั่นแหละแต่เราจะรักษาตาบอดนี้ให้เป็นตาดีครูเจ้าก็สอนว่าเอาละเรามองไม่เห็นเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังตาบอดอยู่นะเราท่านก็มีกรรมวิธีว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย
เราเคยใช้ตาเนื้อเราไปเห็นคนอื่นไหมเอาคนอื่นก่อนอ๋อเห็นเห็นเราเห็นคนอื่นเนี่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเห็นเห็นสรีระมนุษย์เนี่ยมีอาการ32มีตับไตไส้พุงมีอาการ32น้อยใหญ่เคยเห็นไหมอ๋อเห็น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 แล้วก็จําไว้สิจําจากคนอื่นก่อนเพราะมองตัวเองไม่เห็นนี่การที่เราจําจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนอื่นเป็นยังไงจําไว้อันนั้นเขาเรียกว่าสัญญาคําว่าสัญญาแปลว่าจําได้หมายรู้มาจําคนอื่นได้หมายรู้คนอื่นมานั่นเองจําไว้ในใจแล้วก็สมมุติตัวเราที่มองไม่เห็นเนี่ยเหมือนกับคนที่เราคนอื่นที่เราเอามานั่นเองสมมุติว่าเราเห็นคนตายใช่ไหมขึ้นอืดขึ้นพองเป็นตัวหนอนชอนชัยเนี่ยเรานึกเราเห็นเราก็จําในใจไว้แล้วก็มามองตัวเองและสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายเข้าใจไหมเราไม่เอาคนตายมานึกนะเรานึกถึงตัวเองเนี่ยแต่อาศัยอุบายเขาเอาแค่ตัวอย่างมาก็แล้วกันอุบายก็คือตัวอย่างถ้าเราเห็นคนตายแล้วคนตายมานึกเนี่ยมันก็เป็นคนอื่นตายอยู่ดีและดีไม่ดีเราก็กลัวด้วยเราก็ไม่กล้านึกใช่ไหมล่ะเราต้องการเห็นอะไรตอนนี้เราต้องเห็นตัวเองต้องการเห็นตัวเองแต่ยืมตัวอย่างเข้ามาแค่ยืมเอานัยยะยืมเอาอุบายยืมเอาตัวอย่างเข้ามาเพื่อจะเอามาอุบัติของความเห็นเราเนี่ยให้ตาของเราเปิดให้ได้นั่นเองก็เลยยืมเอาเท่ากับว่าเรานึกถึงตัวเองนั่นแหละแต่เอาตัวอย่างของคนตายมานึกนึกแสดงว่าเรานึกถึงตัวเราแต่เอาอุบายเข้ามาไม่เอาเข้ามาทั้งหมดเดี๋ยวเราจะกลัวและเป้าหมายของเราไม่ต้องการเห็นคนอื่นอยู่แล้วต้องเห็นตัวเองแต่มันเห็นไม่ได้ก็ต้องทำยังไงจะต้องอุบัติความเห็นขึ้นมาแล้วพุทธเจ้าก็สอนว่า ภิกษุยังความยังฉันทะให้เกิดประคองจิตตั้งไว้แล้วโน้มจิตไปทางโดยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธโน้มจิตไปโวสักขะคำคำนี้จะมีมากในพระไตรปิฎกอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธโน้มจิตไปทางโวสักขะหมายความว่าอย่างไรอาศัยวิเวกก็หมายถึงว่าอาศัยที่สงบสงัดกายวิเวกก่อนอาศัยวิเวกก็คือว่าเราก็มานั่งทำความสงบในที่หลบที่หลีกที่เล้นหน่อยอาศัยวิเวกก็กายวิเวกก่อนแต่จิตก็จะวิเวกตามถ้าจิตเราอยู่ในตัวนะอาศัยนิโรธแปลว่าความดับดับอะไรดับจากอารมณ์ภายนอกที่เราไปนั้นดับซะอาศัยวิเวกอาศัยนิโรธอาศัยวิราคะวิราคะแปลว่าวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีคือไม่ยินดีหมายความว่าเราจะต้องพิจารณากายของเราเนี่ยโดยลักษณะที่เป็นของไม่น่ายินดีจึงได้ว่ามานึกถึงตัวเองตายไงบางคนก็สงสัยว่าอ้าวนึกดีๆไม่ได้เหรอนึกคนเป็นๆไม่ได้เหรอหมายความว่าเห็นคนอื่นเนี่ยหน้าตาสะสวยก็ดีหล่อเหลาเอาการก็ดีก็นึกตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นจะได้สวยไปเลยอย่างนี้ไม่ดีเหรอทำไมต้องมานึกเน่านึกเปื่อยนึกขึ้นอืดขึ้นพองตอนนอนชอนใจอย่างนั้นมันจะดีหรือคำตอบก็คือไม่ดีเพราะอะไรเพราะท่านนึกสวยนึกงามมันเป็นราคะไม่เข้าสูตรของพระยาเจ้าสูตรของท่านคือวิราคะราคะคือแปลว่ายินดีไงทีนี้อาศัยนิโรธอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะวิราคะหมายถึงว่าเราจะต้องนึกแง่ของความไม่เที่ยงก็คือนึกถึงความตายนั่นเองจึงได้ว่าเป็นที่มาของว่าเราพยายามนึกตัวเองเนี่ยเป็นซากศพตลอดก็เพราะว่าสูตรของอริยมรรคเนี่ยจะต้องเป็นวิราคะไม่ใช่ราคะ
นี่คือสูตรที่เราจะต้องไปตามสูตรมั้งกันเถอะถ้าไม่ตามสูตรไปไม่ได้และในกรณีที่ว่าเรามานึกถึงตัวเองขึ้นอืดขึ้นพองเนี่ยหรือว่าเป็นซากศพเนี่ยมันเบี่ยงเบนความจริงหรือไม่มันเป็นการสมมุติหรือว่าเป็นการเบี่ยงเบนความจริงหรือไม่ที่เรานึกวิราคะเนี่ยทั้งนั้นที่คนเราเนี่ยก็ยังสวยยังงามอยู่แต่นึกถึงเน่าขึ้นอืดขึ้นพองเนี่ยมันเป็นความผิดปกติหรือว่าไม่ตรงความจริงหรือไม่อะไรคือความจริงหรือความตรงนึกสวยนึกงามกับนึกไม่สวยไม่งามนะอันไหนตรงความจริงแล้วนึกสวยนึกงามไม่ตรงไม่ถูกเพราะคนเราจะสวยงามแค่ผิวหนังนิดเดียวเองลึกกว่านั้นไม่มีอะไรสวยงามเลยเราขอมองฉาบฉวยเปลือกภายนอกเท่านั้นเองภายในไม่มีสวยมีงามอะไรท่านพูดถึงว่าคนเราเนี่ยนึกสวยนึกงามเนี่ยเขาเรียกว่าความเห็นคาดเคลื่อนไม่ตรงความจริงการนึกสวยนึกงามของตัวเราเองเนี่ยแปลว่าวิปลาสหมายถึงว่าวิปลาสแปลว่าวิปลาสแปลว่าคาดเคลื่อนนั่นเองวิปลาสคาดเคลื่อนความเป็นจริงวิปลาสแบบไหนของไม่สวยเห็นว่าเป็นสวยของไม่งามเป็นของงามของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงของไม่มีตัวตนเป็นของที่มีตัวตนของเป็นทุกข์แต่มองเป็นความสุขอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าวิปลาส4นะวิปลาส4ก็คือความคาดเคลื่อน4ประการก็คือไม่สวยไม่งามเนี่ย1ละไม่เที่ยง1ละเป็นทุกข์1ละแล้วก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงก็เลยไป4ทีนี้เรามานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นซากศพมันเป็นของบิดเบือนความจริงไหมไม่บิดเบือนความจริงเป็นของตรงเป็นของถูกเป็นของต้องไม่ใช่วิปลาส4เป็นของถูกทีเดียวเอาจะถูกได้ไงเรายังไม่ตายถ้าเราตายก่อนที่สมมติว่าเราตายเนี่ยเราทำอะไรได้ล่ะมันทำไม่ได้เนี่ยมันคนตายอะฉะนั้นเราต้องทำคนเป็นนี่แหละนี่เมื่อเราเป็นคนเป็นอยู่เนี่ยเราก็ต้องจำลองสถานการณ์ว่าอนาคตของเราเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นเอาอนาคตมาประลบปัจจุบันถามว่าอย่างถ้าจะเกิดถ้าเกิดอย่างนั้นก็เป็นการผิดเพี้ยนอยู่แล้วอนาคตยังไม่ตายแล้วก็ตายแต่ปัจจุบันยังไม่ตายคือพูดถึงความตายวันที่เราตายเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เราหมดการฝึกเลยตอนนี้เราจะฝึกน่ะต้องฝึกในมีชีวิตอยู่และสมมุติการสมมุติอย่างนั้นเนี่ยแม้ว่าอนาคตเราจะต้องตายแต่เรามาประลบปัจจุบันเนี่ยใช่ว่าเราจะหนีรอดก็หมายถึงว่าถึงเราจะสมมุติปัจจุบันก็จริงว่าเราขึ้นอืดขึ้นพองเป็นตัวหนอนชอนใจเป็นซากศพก็จริงอนาคตเป็นเช่นนั้นจริงๆเท่ากับว่าเราสมมุติในตอนปัจจุบันแต่อนาคตก็เป็นจริงเขาเท่ากับว่าความจริงก็ได้เพราะคนทุกคนหนีไม่รอดเลยถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นการสมมุติวันข้างหน้าก็เป็นจริงอยู่ดีเท่ากับว่าสมมุติอยู่บนพื้นฐานที่เป็นจริงในอนาคตนั่นเองถ้าเกิดว่าเราสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเนี่ยวันหน้าเราไม่เป็นเลยอันนั้นก็ถือว่าไม่ตรงยังไงคนเราหนีไม่รอดตรงนั้นอยู่แล้วจึงว่าการนึกอย่างนี้เนี่ยเป็นการฝึกหัดที่เรามีชีวิตอยู่คือเราบอกคนที่มีชีวิตมีการฝึกได้ยังไงฝึกสำหรับคนเป็นคนตายหมดคำพูดแล้วไม่มีการพูดอย่างนี้อีกแล้วนั่นหมายถึงว่าคนตายแล้วเนี่ยจะเอาอะไรมาฝึกนี่มันเลิกกันเลยเราเป็นอยู่เนี่ยเราต้องฝึกตอนตายเนี่ยมันเป็นเสวยแล้วอะแสดงว่าเราฝึกเนี่ยจะไปเสวยตอนตายนั่นเองแต่ตอนตายจะไปฝึกตอนนั้นมันไม่ได้ก็เลยว่าต้องสมมุติฐานขึ้นมาว่าเราเป็นซากศพไงการที่เรานึกถึงตัวเองเป็นลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของปฏิกูลเป็นซากศพเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าวิราคธรรม
วิแปลว่าไม่ราคะคือยินดีไม่ยินดีนั่นเองแล้วก็พุทธเจ้าก็กล่าวว่าในบรรดาธรรมทั้งหมดเนี่ยเราไม่เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับวิราคะธรรมนะท่านกล่าวถึงว่าในบรรดาธรรมทั้งหมดเนี่ยความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายเนี่ยวิราคะธรรมเป็นเลิศท่านสรรเสริญตัวนี้เพราะตัวเนี้ยจะทำให้เราไปถึงนิพพานถ้าใครใส่ใจเรื่องความไม่เที่ยงพูดง่ายๆถ้าใครเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดนะคนนั้นหมายว่าอนาคตนิพพานแน่เที่ยงแท้แน่นอนซึ่งตัวนี้จะพาไปเองจึงเป็นหัวหอกหรือหัวเรือที่พุ่งไปข้างหน้าที่ตรงเป้าหมายก็คือวิราคะธรรมถึงจันวัดท่านถึงจัดเป็นธรรมอันเลิศไงวิราคูปัสเมสุเขเนี่ยวิราคามวิราคะธรรมนี่เป็นธรรมที่อันเลิศในบรรดาธรรมทั้งหมดท่านก็จะบอกไว้นะว่าบรรดาบททั้งหลายอริยสัจสี่ประเสริฐสุดบรรดาทางทั้งหลายมรรคมีองค์8ประเสริฐสุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะธรรมประเสริฐสุดบรรดาสัญญาทั้งหลายอนิจจสัญญาเป็นเลิศคือเป็นประเภทแล้วก็ส่วนธรรมนี่คือวิราคะธรรมซึ่งเราจะต้องอบรมให้ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการอบรมวิราคะธรรมก็คือเราพยายามเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพตลอดบ่อยๆให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นธรรมอันเลิศไงคือเรื่องของเรื่องคือเราไม่สามารถจะต่อรองอะไรได้เพราะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรของพระยาเจ้าที่ท่านเป็นพระยาเจ้านั้นได้เนี่ยเพราะเดินตามสูตรนี้เดินตามทางนี้เรามีทางเดียวคือเดินตามนี้ก็แล้วกันเพราะพุทธเจ้าบัญญัติทางเดินว่าทางเดินอันประเสริฐฉะนั้นท่านต้องวางพิธีไว้หมดเลยให้เดินแบบนี้เราก็เดินแบบนี้เราไม่สามารถจะต่อรองอะไรมากเพียงแต่เราวางวิเคราะห์กันเท่านั้นเองว่าเอ๊ะมันจะผิดไม่จะถูกไม่อะไรพวกนี้ก็มาตีแผ่ให้คนทั้งหลายได้รับรู้ว่าเดินอย่างไรเท่ากับว่าคนทุกคนเนี่ยที่จะเดินทางอริยมรรคปีองค์8เนี่ยก็คือ1เขาต้องปิดทางเส้นเก่าเข้าไว้2ก็คือพาจิตนี้เดินทางมาพิจารณาตัวเราทางเก่าก็คือคิดถึงคนอื่นพูดสั้นๆคือคิดถึงเขาทางใหม่ก็คือคิดถึงเราเขากับเรานะทุกวันนี้เป็นคู่ปฏิปักษ์กันก็เมื่อเราคิดถึงเขาไงทั้งที่มีถึงบาปมีจิตของเราถึงมีอกุศลไงบาปอกุศลถึงมีไงแต่ถ้าคิดถึงเราไม่มีมีแต่กุศลสังเกตดูสิถ้าเราจิตไปไว้คนอื่นเอาละคิดอกุศลอีกแหละแต่ถ้าเราเอาจิตไว้ในตัวเราเนี่ยไว้อาการ32ที่ทำอย่างที่บอกอริยมรรคเนี่ยเราจะเห็นจิตของเราเนี่ยไม่มีอกุศลแม้แต่ครั้งเดียวเลยมีแต่กุศลและกุศลตัวนี้เนี่ยเป็นกุศลที่นิ่งๆเงียบๆสงบระงับเป็นอย่างนั้นนะเท่ากับว่ากุศลที่บอกว่าอีกระดับหนึ่งเนี่ยเป็นกุศลที่สามารถจะแยกได้ก็คือตรงนี้กุศลชนิดนี้เนี่ยแยกได้คือคิดถึงเขาเป็นอกุศลคิดถึงเราเป็นกุศลถ้าอย่างนั้นเราก็ตัดคิดถึงเขาไว้แล้วก็บำเพ็ญให้เราเนี่ยให้บริบูรณ์เขาก็สิ้นไปก็หลายกลายเป็นว่าเราก็สามารถจะได้กุศลอย่างเดียวอกุศลก็สิ้นไปแต่ระหว่างยังไม่สิ้นเราก็ทำไปเรื่อยคือในใจของเราเนี่ยตั้งกติกาไว้ว่าตอนนี้ไปเราจะเดินทางอริยมรรคเนี่ยว่าตอนนี้ไปจิตของเราเนี่ยไม่ให้คิดถึงใครในอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ไม่ให้คิดแล้วเอาจิตที่ไม่คิดเนี่ยมาคิดถึงตัวเองตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนาลุยในรูปแบบวิราคะธรรมในรูปแบบต่างๆคือพิจารณาอสุภะอย่างที่กล่าวไปแล้วนั่นเองเดินท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราทุกวันจนปิดทางเส้นนั้นน่ะปิดไปเลยแต่ขณะที่เราตั้งใจว่าจะปิดทางเส้นนั้นมันก็แอบไปเลยนะเราก็พยายามตัดอยู่เรื่อยเหมือนกันเพราะความตั้งใจของเราเนี่ยเราตั้งใจอยู่แล้วว่าไม่ให้มันออกถามว่าตั้งใจไม่ให้ออกมันออกไหมมันก็แอบออกเลยเนี่ยแอบตอนเผลอเนี่ยเราก็มีทางก็คือเผลอก็ตัดก็ดึงมาใหม่นี่คือสงครามที่เราจะอบรมมรรคก็เป็นอย่างนี้สงครามก็หมายถึงว่า
เราลบลากับจิตที่มันจะไปหาเขาแล้วเราก็จะดึงมาหาเราเดี๋ยวเขาก็ดึงไปหาเขาเราก็ดึงมาหาเราใครจะเป็นต่อใครจะเอาจิตนั้นอยู่ในอำนาจมากคนนั้นก็เป็นต่อเราก็อย่าเป็นรองเขาก็แล้วกันก็ทำให้มากเจริญให้มากทำอย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันทำทั้งยืนเดินนั่งนอนการทำอย่างนี้เนี่ย เรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่นั่นเองนะเพราะว่าการที่เอาจิตไปในตัวเนี่ยเขาเรียกว่ากายคตาสติหรือสติท่องเที่ยวอยู่ในกายใช้สติเนี่ยไม่ใช่สมาธินะใช้สติถ้าสมาธิมันท่องเที่ยวมันอย่างนี้ไม่ได้มันคนละตำแหน่งกันเขาถึงเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ก็คนหลายคนไม่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานสี่ต้องเอาใช้สมาธิมาร่วมจะไม่เป็นสติปัฏฐานสี่เลย จะไม่ได้นั้นเราเองก็สามารถที่จะอบรมอยู่อย่างนี้เนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพทั้งวันทั้งวันทุกวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันเมื่อจิตเนี่ยถูกเดินทางเส้นใหม่ปิดทางเส้นเก่าไว้รู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงในใจเราเกิดขึ้นมากมายรู้สึกเราเนี่ยเห็นตัวเองด้วยรูปแบบอุบายต่างๆสลดสังเวชร้องไห้ขึ้นมาก็มี ร้องถึงก็ร้องไห้ว่าเราไม่มีอะไรแล้วทำไปทำมาตัวเราเนี่ยไม่น่ารักไม่น่ารักเพราะเมื่อก่อนความรักในตัวเราเขาเรียกว่าราคะหรือว่าฉันทะราคะนั่นเองแปลว่าความยินดีและพอใจเราก็เลยใช้วิราคะเนี่ยไปฆ่าทำให้เราเนี่ยไม่ยินดีไม่พอใจนั่นเอง ทีนี้เมื่อเดินทางเส้นนี้เนี่ยคนเราต้องเดินทางตัวให้เราให้แจ้งหมายถึงว่าเรามืดนะเรามืดมันไม่แจ้งเพราะอย่างที่เคยบอกว่าทำไมเรามองเห็นตัวเองมันไม่เห็นมันมืดเพราะตาเราบอดทำไมเรานึกถึงคนอื่นแจ้งเพราะตาเราตีเขาแต่บอดเรานะบอดของเราแต่มองเขาเนี่ยไม่บอด แต่มองเราบอดเราจะกลับด้านกันนะว่าต่อไปเนี่ยมองของเราเนี่ยไม่บอดแต่มองเขาให้บอดไปเลยมันจะได้จบมันจะได้บอดไปเลยของเขาตอนนี้มันบอดเราแต่ไปดีเขาอันนี้แหละเราต้องอบรมตรงนี้ต่อมาเนี่ยเราใช้อุบายของเราว่าพิจารณาตัวเองเป็นสร้างศพบ้างพิจารณาตัวเองเนี่ยในรูปแบบของความไม่เที่ยงก็คือวิราคะธรรมในรูปแบบต่างๆได้ ทั้งกลางคืนกลางวันจะเป็นร่างสดนี่ก็ได้จะเป็นร่างคนตายก็ได้ให้เราเนี่ยสมมุติตัวเองก่อนต้องสมมุติก่อนนะเราบางคนไม่เข้าใจเราเอาจิตมามองแล้วให้จิตมันสมมุติเองมันไม่ทำนะมันทำไม่เป็นเราต้องหาเราเป็นผู้หาอุบายไปให้เป็นอันว่าถ้าเราเอาจิตมาดูตัวเราเนี่ย เขาจะไปนำหน้าไม่ได้เขาจะตามหลังเราหมายความว่าอย่างไรหมายถึงว่าเราจะเป็นผู้บงการในการไปทั้งหมดว่าให้คิดอย่างนี้นะให้สมมุติอย่างนี้นะเราเป็นผู้ป้อนจิตเลยหาเรื่องหาราวหาอุบายมาป้อนจิตตรงนั้นเป็นอันว่าจิตมาดูตัวเราเนี่ยเรานำจิตเราในที่นี้ก็คือสติปัญญาของเรานั่นเองสอนจิตว่าให้เห็นตัวเองเป็นคนตายนะให้เห็นตัวเองนะขึ้นอืดขึ้นพองเห็นตัวเองเนี่ยตายวันหนึ่งเป็น คนตายวันหนึ่งเป็นยังไงเราต้องหาอุบายเราเป็นผู้พยายามหาอุบายขยันหาอุบายให้มากนะมาอบรมเราจะให้จิตหาอุบายเองเขาไม่เป็นเขาไม่เป็นเขาหาไม่ได้ จิตเนี่ยแปลกตรงที่ว่าเวลามาพิจารณาตัวเนี่ยเรานำหน้าเขาตามหลังถ้าคนหน้าหยุดเขาหยุดเลยเราอย่าหยุดนะเราอย่าหยุดเราต้องพามันไปเหมือนกับว่าเราจูงจิตเนี่ยแต่ก็แปลกนะเวลาคิดถึงคนอื่นนั้นจิตจูงเราเราไม่ต้องสอนมันละมันจูงเราไปอย่างเดียวเลยเราเฉยๆไปมันก็จูงเราอย่างเดียวแต่ถ้าเรามามองตัวเองเนี่ยเราจูงจิต มันเป็นอย่างนั้นนะนักปฏิบัติต้องเข้าใจธรรมชาตินี้ว่า
บางคนบอกเอาจิตมามองตัวเองมันไม่ยอมมองเลยมันเฉยเฉยก็เราไม่จูงจิตเลยเนี่ยเราไม่พาจิตทำมันไม่ทำหรอกเราต้องเข้าใจธรรมชาตินี้ว่ามองตัวเองเนี่ยเราจูงจิตมองเขาเนี่ยจิตจูงเรามันกลับด้านกันนะสมมติว่าเราจูงวัวมาตัวหนึ่งจูงไปเนี่ยไปทางโลกนะเราจูงวัวแต่ถ้าเกิดเราหันหลังนะวัวจูงเราใช่ไหมเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราจูงวัวแต่ถ้าเกิดกลับด้านเนี่ยวัวต้องจูงเรามันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเท่ากับว่าความคิดความอ่านของจิตเนี่ยเราจะให้จิตคิดเองไม่ได้เราต้องพาทำหมดเลยต้องพาจิตทำเขาก็จะไปตามนั้นอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เขาเป็นอย่างนั้นเราจะคิดว่าตอนแม้เมื่อเวลาคิดถึงคนอื่นมันคิดเองได้นี่มามองตัวเองมันก็คิดของมันเองสิมันไม่มีทางเราต้องพาทำหมดเลยมันก็กลายว่าภาระธุระทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ตกที่เราเราต้องขยันหน่อยบางคนบอกพิจารณาไม่เป็นน่ะไม่เป็นก็ต้องเป็นเพราะงานนี้เนี่ยเราต้องเป็นผู้ดำเนินงานหมดแต่เวลาออกไปคนอื่นเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมันจูงเราไปอย่างเดียวมันพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ทั้งคนอื่นน่ะนะทีนี้ว่าทางเส้นนี้เนี่ยเราจะต้องพาจิตนี้ไปเรื่อยๆต่อมาจิตของเราเนี่ยนึกสมมติตัวเองเป็นซากศพในรูปแบบต่างๆสมมติอย่างนั้นสมมติอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องหยุดจะหยุดตอนที่เราหลับเท่านั้นเองหยุดพักหน่อยหรือตอนที่เราพิจารณามากๆมันล้ามันเหนื่อยก็หยุดนิ่งสักหน่อยนิ่งก็นิ่งคาภาพมันไว้อย่าทิ้งภาพอันนั้นอย่าเป็นนิ่งในสมาธิเลยไม่ดีทิ้งกายแล้วนิ่งเข้าไปในฌานนั้นไม่ดีเลยออกมาแล้วมันจะเสียรูปแบบไม่ดีแต่นิ่งคาดีกว่านะพักเหนื่อยหน่อยหนึ่งแล้วก็เดินทางต่ออย่าไปพักนานถ้าพักนานเสียเวลาหนทางมันไกลตั้ง100 กิโลนี่มันไกลเราจะเดินทางไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันจะช้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการอบรมอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยท่านให้ว่าอย่างไรท่านกล่าวถึงอย่างไรก็คือว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นคือกลางวันทำเหมือนกลางคืนกลางคืนทำกลางวันเป็นอิทธิบาท4นะเมื่อวานทำอย่างไรวันนี้ทำอย่างนั้นวันนี้ทำอย่างไรแล้วพรุ่งนี้ก็ทำแบบวันนี้เบื้องหน้าเบื้องหลังนะเบื้องหน้าทำยังไงเบื้องหลังทำอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นหมายความว่าตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงศีรษะอยู่แค่นี้นะความเพียรไม่ควรย่อหย่อนเกินไปไม่ควรประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านไปภายนอกความเพียรที่ประคับประคองก็คือความเพียรฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนคือความเพียรที่เกียจคร้านนะขี้เกียจขี้คร้านนั่นเองความเพียรที่หดหู่ภายในคือความเพียรที่ง่วงเหงาเหานอนเราก็ต้องฝืนหน่อยนะความเพียรสร้างไปภายนอกหมายถึงความเพียรที่คิดไปทางกามคุณเยอะเกินไปทำให้เราเนี่ยไม่เข้ารูปเข้ารอยก็ระวังหน่อยให้ละหน่อยทีนี้ความรู้สึกของเราที่เรามีขึ้นมาเนี่ยทุกวันนี้ที่เราต่อสู้ก็คือต่อสู้กับความรู้สึกดั้งเดิมของเราสงครามอันนี้ก็คือความรู้สึกดั้งเดิมของเราที่เราเคยรู้สึกกับโลกมามากมายจนเหมือนเลือดในอกที่มันคุ้นเคยโลกอย่างดีและก็ชำนาญแล้วก็ติดใจโลกเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราต้องเป็นปฏิปักษ์หมดเลยกับความรู้สึกเก่าๆของเราที่เราฝังลึกอยู่ในใจเราเราต้องเป็นปฏิปักษ์หมดเลยมันเป็นการฝืนใจเราไม่ใช่น้อยแต่ยังไงก็ต้องทำเราไม่สามารถจะเลือกทางอื่นได้แล้วเราจะต้องเลือกทางเส้นนี้เท่ากับว่าสงครามอันนี้ก็คือการลบกับความรู้สึกตัวเองนั่นเองการลบกับสงครามการลบกับความรู้สึกของตัวเองนี่เองจึงเป็นการที่ว่าทุกคนจะต้องทนต่อความรู้สึกตัวเองเนี่ยไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านไม่ให้ออกมาใหญ่
เป็นใหญ่ในการกระทําของเรามันเป็นการยากนะถ้าเกิดเรียกว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเราลบกับตัวเองเนี่ยมันลบกับความรู้สึกที่เราเคยคุ้นเคยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ฝืนใจไม่ใช่น้อยเราก็ไม่มีทางเลือกถ้าเราคิดว่าจะเดินตามทางพระเจ้าก็ต้องไปนะต่อมาเนี่ยจิตของเราเนี่ย เราจะเห็นว่าจิตไปตั้งอยู่คนอื่นเนี่ยตั้งที่เขาเนี่ยอกุศลที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นส่วนจิตมาตั้งอยู่ที่เราเนี่ยกุศลที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเหมือนกันเราเห็นธรรมชาติสองอย่างนี้ว่าตั้งที่เขาเป็นอกุศลตั้งที่เราเป็นกุศลถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่า เราอยากจะให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลอย่างเดียวเราก็ตั้งที่เราตลอดตั้งที่เขาก็อยากให้มีถ้าเกิดว่ามันสมบูรณ์แบบที่สุดตอนนี้เราไม่ทำยังไม่สมบูรณ์ก็ไปมาก็ไม่เป็นไรเพียรละซะบ่อยๆการเพียรละตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรชอบนะความเพียรชอบความเพียรอย่างไรความเพียรละ บาปอกุศลนั้นที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วนั้นไม่ให้มีเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดนั้นให้เกิดขึ้นเป็นที่มาของโอวาทปาติโมกข์นี้ก็คืออยมักนี่เองอย่างนี้ได้กุศลระดับนี้เขาเรียกว่ากุศลในอยมักเนี่ยละได้อกุศลนี่เนี่ยละได้แล้วก็สร้างกุศลได้แต่ถ้าเป็นกามวจร ไม่ได้ต้องแยกกันนะว่ากามาวจรเนี่ยพุทธเจ้าแยกแล้วแยกไม่ได้เลยส่วนในอริยมรรคเนี่ยแยกได้มันมีสองระดับไงกุศลกับกุศลในอาสวะกับกุศลอนาสวะมีสวะเขาเรียกว่าสาสวะมันมีสองระดับนะระดับของกามาวจรกับระดับของอริยมรรคที่พ้นจากกาม กุศลที่อริยมรรคเนี่ยที่พ้นที่ออกจากกามเนี่ยเป็นกุศลที่แยกได้อันนี้แหละเป็นคํากล่าวของโอวาทปาติโมกข์ว่าท่านกล่าวถึงว่าเพียรละบาปทั้งปวงเพียรบุญกุมบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมก็คือหมายถึงกุศลตัวนี้เท่ากับว่าเรามาเห็นการละกุศลละอกุศลแล้วก็เพียรสร้างกุศลตรงที่ว่านึกถึงเขาเป็นอกุศลนึกถึงเราเป็นกุศล ฉะนั้นเราก็นึกถึงเรามากๆนั่นคือกุศลสมมติว่านึกถึงเขาเนี่ยหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงอะไรเกิดขึ้นกิเลสสิก็ถึงว่าเป็นอกุศลไงแต่ทีนี้คนเรานึกถึงตัวเองเนี่ยจะเกิดกิเลสได้ยังไงก็เป็นการดับกิเลสนั่นเอง เมื่อจิตของเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นวี่แววว่าต่อไปเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะเป็นกุศลอย่างบริบูรณ์ได้จะสะอาดหมดจดเพราะทุกวันนี้เนี่ยเรารังเกียจจิตเราตัวเองเหลือเกินว่าทำไมคิดต่ำๆคิดอกุศลเรารังเกียจความคิดเรามากแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันหายให้มันหมดใช่ไหมล่ะ แล้วเวลาเราทําความดีเนี่ยมันคอยจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าขัดขวางเราเวลาทําดีปุ๊บอกุศลนี่คอยจะแทรกซ้อนเราอยู่เลยทําให้เราเนี่ยบั่นทอนจิตใจทําให้เราเนี่ยบั่นทอนความรู้สึกที่เราจะทําดีเนี่ยบางครั้งคิดจะทําดีเนี่ยท้อเลยเพราะความคิดฝ่ายต่ํามากวนเหลือเกินจนเราท้อน่ะมันเหมือนกับว่าเขากวนเราไม่ให้เราทําดี ซึ่งมันเป็นปฏิปักษ์ต่อเรามาตลอดเท่ากับเราทะเลาะกับจิตตรงนี้ตลอดว่าทำไมคิดไม่ดีแล้วก็ไม่รู้จะออกยังไงมาถึงตรงอิยมรรคเนี่ยยิ้มได้เลยว่าทางนี้มีทางออกถ้าเราชนะเขาได้ตรงนี้เนี่ยจิตของเราจะหมดเลยเรื่องปัญหาเรื่องนี้ที่เรามีปัญหามายาวตลอดว่าทำยังไงจิตเราเนี่ยทำไมคิดไม่ดีนี่มากไป แล้วก็ไม่รู้จะเคลียร์ออกได้อย่างไรเพราะว่านั่นคืออกุศลเป็นกามาวจรไง
ที่เราคิดไม่ดีปนกันไปปนกันมาเนี่ยรู้สึกว่าความไม่ดีจะมากกว่าความดีซะด้วยซ้ำซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยรังเกียจความคิดเราอย่างนี้มานานแล้วจึงมีวิธีล้างบาปกันไงชำระบาปกันในรูปแบบต่างๆศาสนาอื่นเยอะแยะไปหมดใช่ไหมว่าวิธีล้างบาปบ้างไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ไปอย่างโน้นอาบแม่น้ำคงคาบ้างอาบชำระบาปไปทำตรงนั้นเพื่อล้างบาปบ้างทำอย่างนี้ล้างบาปมนุษย์เราเนี่ยเห็นบาปในใจเรามากมายแต่มนุษย์ก็พยายามหาทางว่าจะล้างอย่างได้อย่างไรล้างแล้วกลับมาก็เหมือนเดิมอีกเอ๊ะมันยังไม่หมดจะต้องทำประจำทำจนประจำจนเช้าจนเย็นจนเป็นกิจวัตรประจำก็ยังไม่มีปี้แววที่จะหมดเลยคือมนุษย์ก็รังเกียจความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันว่าทำไมความชิดฝ่ายต่ำๆเนี่ยมันลาวีในจิตใจของเราเนี่ยแล้วก็กลัวปรโลกกลัวอนาคตว่าเราจะตายแล้วไปสู่สัมปรายภพไม่ดีทำให้มนุษย์เนี่ยคิดจะล้างบาปของตัวเองเนี่ยสารพัดก็มีคำสอนมากมายก็ไม่ต้องเอ่ยนะคำสอนแบบไหนว่าวิธีมนุษย์ที่จะล้างบาปกันมากมายศาสนานั้นก็ว่าล้างบาปแบบนี้นะศาสนานี้ก็มาล้างบาปแบบนี้ศาสนานั้นวิธีเต็มไปหมดเลยวิธีล้างบาปเพื่อจะบาปในใจของเราหายและพุทธศาสนาเราก็เป็นศาสนาหนึ่งมาล้างบาปกันในที่สุดล้างแล้วไปล้างมาเนี่ยไม่ใช่เอียมักเนี่ยไม่มีทางล้างไม่ได้นะล้างไม่ได้ซึ่งเราเองเนี่ยรังเกียจใจของตัวเองมานานเนี่ยปัญหานี้ยืดเยื้อเลื้อรังมานานเราจะทำดีกับเขาสักอย่างเนี่ยมันฝืนใจเราเหลือเกินมันลาวีกับใจที่มันคิดต่ำๆอยู่ตลอดทำให้เราเนี่ยบั่นทอนบางครั้งถึงกระตัดพ้อต่อว่าตัวเองว่าสงสัยเราจะบาปหนักหรือว่าเราคงจะมีกรรมมากคือไม่รู้จะโทษอะไรกับใครนะก็โทษตัวเองว่าบาปเยอะจะบอกคนอื่นก็อายไม่อยากบอกอมความรู้สึกนั้นดูเหมือนกับว่าทุกข์ใจเหลือเกินว่าความคิดฝ่ายต่ำแล้วก็หาทางออกเรื่องนี้มานานหาไม่เจอเขาสอนสมาธิกันเราก็ไปฝึกสมาธิกับเขาฝึกสมาธิอุตส่าห์ขยันฝึกสมาธิก็ได้สมาธิกับเขาเหมือนกันออกจากสมาธิมาความคิดฝ่ายต่ำมากกว่าเดิมอีกเหมือนกับจะแข่งดีเชื่อด้วยซ้ำยิ่งทำดีเท่าไหร่เขาก็จะแซงหน้าด้วยซ้ำเขาไม่ยอมเลยนะเขาเหมือนจะแซงหน้าน่ะเหมือนโลกต่างๆมนุษย์เนี่ยพยายามที่จะคิดค้นที่จะให้มนุษย์เนี่ยอายุยืนที่สุดแต่เชื้อโรคเนี่ยนำหน้าหมอเสมอใช่ไหมไม่มีใครไม่เคยทักครั้งเลยไหมว่าหมอเนี่ยนำหน้าโรคเมื่อหมอเนี่ยคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ได้โรคก็ผลิตโรคใหม่มาและทุกครั้งทุกวันนี้เนี่ยโรคนำหน้ายานำหน้าหมอซึ่งมนุษย์เนี่ยเขาคิดว่าเกิดมาเนี่ยต้องตายโรคเขามีแผนให้ตายอยู่แล้วมนุษย์เนี่ยจะตายแบบไหนเนี่ยเขามีอยู่แล้วแล้วมนุษย์เองก็พยายามที่จะต่อต้านหรือจะล้างระบบว่าไม่ให้ตายแต่แพ้ตลอดโลกนี่จะนำหน้าหมอทุกครั้งทุกยุคทุกสมัยถึงจะมีเทคโนโลยีอย่างไรเราสังเกตว่าโลกนี่จะแซงหน้าหมอตลอดเมื่อแก้โลกนี้ได้เดี๋ยวโลกใหม่มาละและทำให้การแก้เนี่ยกว่าจะแก้ได้นานและเขาก็ผลิตโรคใหม่มาอะไรคือเขาตรงนั้นเราคิดดูเถิดว่ามันแซงหน้าเสมอเพราะเขามาฆ่ามนุษย์อยู่แล้วกิเลสไฟตามนี้ก็เหมือนกันเราทำดีแซงเราคิดดูทีว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้เข้าวัดไม่ได้มาปฏิบัติเนี่ยดูความคิดไม่ดีเนี่ยเหมือนก็จะไม่เท่าไหร่นะยิ่งเรามาปฏิบัติโอ้โหมันแซงมันไม่น้อยกับความกุศลที่เราทำเลยนะยิ่งคนที่ทำสมาธิออกสมาธิแรงกว่าคนแรงกว่าเดิมนะ
เรามานึกย้อนหลังดูนะว่าแต่ก่อนที่เราไม่ได้ปฏิบัติดูก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่มันก็คิดนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ตอนที่เรามาวัดมาวามาบ่อยๆยิ่งมายิ่งมากมันทำไมอะไรกันเนี่ยคือเขาจะแข่งดีกับเราเขาจะแซงหน้านั่นเองซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังกับจิตใจของเรามานานและคำว่านิพพานนิพพานเนี่ยคงไม่ต้อนรับเราแน่เพราะจิตเราสภาพนี้เนี่ยรับไม่ได้มันรับไม่ได้ทีนี้การรับเราก็รู้ว่านิพพานก็คงจะไม่ใช่จิตแบบนี้เลยคงรับเราไม่ได้แล้วเราจะไปนิพพานได้ยังไงเราก็อยากจะไปนี่มันก็เลยทำให้เราเนี่ยมองถึงความว่านิพพานเป็นของยากนิพพานเป็นของเล่นลับเป็นของละคนที่สูงมีบารมีมากคนอย่างเราเนี่ยคงจะไม่ได้ตัดพ้อต่อว่าตัวเองว่าคงจะอาภัพอับเฉาวาสนาน้อยซะแล้วความจริงไม่น้อยหรอกเรามานั่งตรงนี้ก็ถือว่าเราก็มีดีนะแต่ภายในของเรากำลังทำสงครามกับเรายิ่งเราเข้าวัดเท่าไหร่เขาก็จะแซงหน้าอยู่เลยอยู่เลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่อยากบอกคนอื่นเนาะอายเนาะแต่ก็เป็นนะเนาะเชื่อไหมว่าเราไม่ต้องอายเรามีพวกเยอะเป็นหมดพระสงฆ์องค์พระเจ้ายังไม่เว้นเลยเป็นหมดพระก็เป็นอย่าว่าแต่โยมเลยซึ่งเรามาจากที่เดียวกันนะไม่ต้องอายพวกเยอะนะไม่ต้องอายแต่วันนี้เนี่ยมีทางออกแล้วก็คืออริยมรรคไม่เชื่อทำดูเดี๋ยวจะรู้เราต้องพิสูจน์นะเพราะว่าทางนี้เป็นจนนั้นอย่างนั้นจริงเรารู้เลยว่าอ๋อมีหน้าเราทำไมคิดไม่ดีเมื่อก่อนก็คือเราไปคิดไปคนอื่นตลอดไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยมันถึงได้แซงหน้าเต็มไปหมดเลยจิตเราแต่ตอนนี้เราเริ่มมาพิจารณาตัวเองเป็นซากศพรู้สึกว่าเอ๊ะเราคิดไม่ดีนี่น้อยลงแล้วเราก็เห็นว่าจิตที่ตั้งตัวเราเนี่ยตั้งไว้ในตัวเราเนี่ยกุศลเกิดอย่างเดียวไม่มีอกุศลนิดเดียวก็ไม่มีแต่ขณะเดียวกันจิตเราหลุดไปข้างนอกเนี่ยไปอยู่คนอื่นเอาละเกิดละคือตอนนี้เรามาเห็นชัดตรงที่ว่านึกถึงเขานึกถึงเราตรงอริยมรรคนี่เองถ้าใครทำตามนะจะเห็นนะชัดถ้าใครไม่ทำก็ลองไปทำดูตรงนี้ทางออกถ้าทุกคนนะไม่ออกทางเส้นนี้เรื่องนี้แก้ไปเถอะไม่มีทางลองแก้ดูเถอะไม่มีทางจนนักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยทำสมาธิบอกว่าเมื่อแก้ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปซะคิดดีก็รู้คิดดีไม่รู้ก็รู้รู้จะทำอะไรได้แค่รู้อย่างเดียวมันก็ทำอะไรไม่ได้คือพูดง่ายๆมันมีเมื่อเดิมแล้วเนี่ยก็ให้รับรู้มันไว้ซะเงี้ยแล้วมันไม่ใช่พระอรหันต์อย่างนั้นพระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกพระอรหันต์ไม่มีจิตสะอาดแล้วเราเองก็ต้องไม่มีได้ที่เรามีแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเรายังไม่เจอทางที่ถูกต้องไม่เจอทางที่ดีที่ถูกมันก็เลยแก้ปัญหาไม่ตกเราไม่เจอจะเราไม่เจอยาที่ดีโรคก็ไม่หายนั่นเองทีนี้โรคจะหายได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้แล้วเราสังเกตไหมว่าจิตที่ตั้งอยู่เราเนี่ยขณะที่บนเนื้อหนังตั้งอยู่ในเนื้อหนังเราเนี่ยแหละลองทำดูเถอะไม่มีอกุศลเลยแต่ทีนี้เราหลุดไปเขาเนี่ยมีทันทีเลยทีนี้เราก็เห็นตำแหน่งสองที่เนี่ยว่าตำแหน่งที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเราปล่อยจิตออกนอกหมดเนี่ยมันถึงได้เป็นทั้งวันตอนนี้เนี่ยเราปล่อยเราหลุดเป็นบางครั้งมันก็เป็นบางครั้งแล้วก็มีคำถามว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็ไม่มีคนอื่นแล้วอกุศลก็สิ้นไปเลยจิตเราจะงามมากไปที่ไหนเราก็ชมจิตเราว่าโอ้จิตเราสวยจังเลยงามจังเลยผ่องใสจังเลยสว่างสวยจิตเราน่ารักมากแต่เมื่อก่อนด่ากันทุกวันทะเลาะทุกวันซึ่งจิตเดิมนั่นแหละไม่ใช่จิตใหม่เราไม่ใช่หาจิตใหม่นะเขาเรียกว่าผ้าผืนเก่าและผ้าผืนสะอาดก็ผืนนั่นแหละเราซักซะมันก็สะอาดไม่ใช่ผ้าไปหาผ้าใหม่ก็ใช่ไ
ว่าจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าเรามาเห็นอาการทั้งสองว่าอยู่ที่เราเนี่ยเป็นกุศลอยู่ที่เขาเป็นอกุศลเนี่ยเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาที่จิตมันไม่ใช่เรื่องของจิตมันเป็นที่ตั้งของจิตนั่นเองปัญหามันอยู่ตรงนั้น จิตไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือที่ตั้งของจิตเอ๊ะหมายความว่าอย่างไรคือจิตตั้งที่เราเนี่ยกุศลเกิดแวบนาทีหนึ่งไปตั้งที่เขาอกุศลเกิดมันหมายความว่าอย่างไรแสดงว่าจิตเดียวกันตั้งที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งตั้งที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งแสดงว่าจิตไม่ต้องแก้ แก้ที่ตั้งของจิตใหม่แล้วทุกอย่างจะดีเองเราต้องตั้งถูกที่มันถึงจะดีแสดงว่าจิตเราเนี่ยเราไปเห็นธรรมชาติที่แท้จริงเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราไปเห็นแล้วเนี่ยเราเห็นธรรมชาติว่าอ๋อมันที่ตั้งของจิตเนี่ยมันหลายกาดตั้งที่เขาเป็นอกุศลตั้งที่เราเป็นกุศลเราก็เปลี่ยนที่ตั้งใหม่ มันไม่ได้เป็นปัญหาที่จิตมันเป็นที่ตั้งของจิตมันไม่ได้เป็นปัญหาที่น้ําแต่เป็นที่สิ่งที่เราไปใส่ในน้ําใส่แดงไปก็กลายเป็นน้ําแดงใส่เขียวไปก็เป็นน้ําเขียวแต่น้ําไม่เขียวไม่แดงแบบนี้เลยเปรียบเหมือนว่าดินตรงนี้เนี่ยเราปลูกต้นเสาทําไมมันขม แต่เราก็เอาอ้อยไปปลูกโคลนเสาเนี่ยทำไมมันหวานอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้ขมกับหวานเนี่ยสงสัยจะเป็นที่ดินดินบอกว่าเราไม่ขมเราไม่หวานแต่ที่ขมที่หวานเพราะเป็นที่พืชอันนี้ก็เหมือนกันเราถามว่าจิตทำไมคิดไม่ดี กับคิดไม่ดีกับคิดดีกับคิดไม่ดีจิตก็บอกว่าเราไม่เกี่ยวเราไม่มีดีและไม่มีที่ไม่ดีแต่ที่ดีและไม่ดีเป็นที่ตั้งของจิตที่ตั้งของจิตเองทําให้จิตดีและไม่ดีส่วนจิตนั้นไม่มีดีและไม่มีไม่ดีดีก็ไม่มีไม่ดีก็ไม่มีมันเป็นกลางๆเหมือนน้ำแหละมันก็เป็นน้ําที่ใสเขียวก็มันก็ใส่เขียวมันก็เขียวใส่แดงมันก็แดง เหมือนดินน่ะดินมันก็ไม่ได้ขมมันไม่ได้หวานมันอยู่ที่ตั้งของเอาพืชอะไรมาตั้งมาปลูกมันก็ไปตามพืชนั้นแต่ดินไม่มีขมไม่มีหวานจิตเองไม่มีอกุศลและไม่มีกุศลแต่ที่ตั้งของจิตต่างหากทำให้เป็นกุศลและอกุศลอย่างนี้แสดงว่าตั้งเขาเนี่ยหลายกาดเป็นอกุศลตั้งเราเป็นกุศลถ้าอย่างนี้ แผนการลบของเราเนี่ยเรามองได้เลยว่าทางนี้เราเห็นแล้วเรารู้แล้วว่าปัญหาที่เรามีกับเรามานานเนี่ยจะแก้ได้ด้วยวิธีนี้ในอนาคตแน่นอนถ้าเราปฏิบัติทางนี้ไปสักวันหนึ่งจิตเราหมดแน่กับความคิดไม่ดีหรือมาถึงวันนี้เราหายใจโล่งเลยไม่รังเกียจจิตเราเลยมีแต่ว่าวันมีแต่ชมจิต ว่าจิตงามนักหนางามจริงหนองามเหลือเกินซึ่งเมื่อก่อนเราทะเลาะตลอดแต่ตอนนี้เราชมตลอดจิตดวงเดียวกันเป็นได้ในคนคนเดียวกันในชีวิตเดียวกันเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงจิตเราเนี่ยไปอีกระบบหนึ่งระบบนี้เนี่ยจึงเรียกว่าอริยมรรคไงนะทางนี้มีทางออกนะถ้าใครอยากได้นะถ้าใครอยากออกนะไปทางนี้นะไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไปได้รับรองได้เลยว่าหมดแน่ความคิดฝ่ายต่ำหมดแน่นะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยปัญหาคือแก้ไม่ได้เราก็จะถูกจิตเราเนี่ยพาไปสิ่งที่ชั่วที่ต่ำเราก็คงจะเป็นผู้ อาภัพอับเฉาเป็นผู้ลงไปถูกที่ชั่วได้ ทางนี้เท่านั้นที่ทำให้พระยาเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีความคิดพวกนี้เลยไม่มีเลยนะไม่มีอกุศลเลยก็ไปแบบนี้เอง
ซึ่งต่อมาเนี่ยจิตของเราเนี่ยถูกอบรมอยู่ในตัวเราบ่อยๆ เชื่อไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เห็นตัวเองเนี่ยมืดๆนานก็ไปนานก็ไปจิตเราพิจารณาตัวด้วยอุบายสารพัดเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยต่อมาจิตเราก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นอาทิตย์แรกก็จะเหมือนฟ้าแลบก่อนนะแวบแวบซึ่งเราไม่เคยมีนะไม่เคยมีอาจิตเราก็จะเห็นเหมือนกับฟ้าแลบเนาะเราก็เอ๊ะอะไรแวบแวบ แต่มองไปมองมาก็ไม่มีมันจะเป็นอย่างนั้นก่อนแสดงว่ามันเป็นสัญญาณให้เราเห็นว่าจิตเราเริ่มสว่างตาเราเริ่มเห็นแล้วนะตาเราเนี่ยมืดบอดมันตลอดนะมันไม่มีแวบมีเวิบเลยนะแต่ตอนเนี้ยมันมีแวบแวบเข้ามามันเป็นสัญญาณของว่าตาเราจะเริ่มดีต่อมาเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาตัวไปเรื่อยๆต่อมาเนี่ยก็เหมือนกากเพชรเนี่ย จิบ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 เต็มไปหมดเลยมันเหมือนกับว่ากากเพชรเนี่ยยิบยิบยิบยับเต็มไปหมดเราก็เฉยๆไว้พิจารณาไปเรื่อยๆเราอย่าทิ้งพิจารณานะสมมติตัวเองตายบ้างตัวเองสารพัดต่อมาเนี่ย มันก็จะพิวัฒนาการจากกากเพชรเนี่ยเป็นเหมือนหิ่งห้อยอากากเพชรนี่มีเยอะไปหมดนะ แต่หิ่งห้อยก็มีน้อยหน่อยเหมือนหิ่งห้อยลอยไปลอยมาบางครั้งเราไปมองมันหนีเลยนะแต่เราไม่มองมาอีกละมันก็จะเป็นสัญญาณที่ว่าจิตเราเริ่มสว่างตาเราเริ่มมีปฏิญญาว่าตาเราจะเริ่มเปิดนะมันมืดมันบอดตลอดนะบอดตลอดนะบอดมานานแล้วนะมันก็เริ่มสัญญาณว่าตามันจะเปิดต่อมาเนี่ย จากหิ่งห้อยก็เป็นดวงดาวดวงดาวก็น้อยดวงหน่อยไม่กี่ดวงหรอกดวงสองดวงเท่านั้นเองต่อมาเนี่ยเหลือดวงเดียวเหมือนดวงเดือนหนึ่งอยู่โน่นเนี่ยห่างตัวเองไปสักวาสองวาโน่นเนี่ยเราก็ไม่ทำเป็นไม่สนใจนะทำเป็นไม่นั่นคือหมายถึงว่าตาเราจะเริ่มมีปฏิญญาต่อการเห็นขึ้นมานะ ถ้าว่าดวงตาเห็นธรรมไงดวงตาเห็นธรรมทีนี้ต่อมาอันนี้ไม่มีในตำรานะไม่มีในตำราตำราจะไม่มีบอกอันนี้มันเป็นการปฏิบัตินะทำให้เราเห็นความวิวัฒนาการเกิดขึ้นจริงๆว่าโอ้ยมรรคไปอย่างนี้เหรอต่อมาจากดวงเดือนเนี่ยมันก็คล้อยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเข้ามาอันนี้มันติดหน้าผากเลยเมื่อติดหน้าผากปุ๊บเนี่ย เราไปทางไหนเนี่ยมันจ้าตาไปหมดเลยจ้าสว่างคือสัญญาณตาในเราจะเปิดแล้วมันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจนะพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาตัวทำตัวเองเป็นสร้างศพไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยแสงสว่างก็กลืนตัวเราไปเหมือนเราเนี่ยอยู่ในดวงเดือนนั้นนะปรากฏว่าตัวเราทั้งหมดออกแสงเหมือนเราอยู่ในดวงเดือนนะ นะแต่ดวงเดือนนั้นจะไม่เป็นดวงแล้วนะเป็นตัวเราเลยเป็นรูปตัวเราก็มีแสงเหมือนแสงออร่าแบบนั้นเลยนะเสมือนแสงออร่าที่เรารู้จักนั่นแหละอย่างนั้นแหละ เริ่มเห็นลางๆขึ้นมาอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์สัญญาณของการดวงตาจะเกิดขึ้นดวงตาในเราเปิดเพราะมืดบอดมานาน แล้วก็การพิจารณาตัวเองเป็นซากศพเนี่ยมันจะเป็นระยะหนึ่งทำไประยะหนึ่งประมาณสองปีไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่เวลาน้อยๆนะทำมันจะเปลี่ยนร่างศพมาเป็นร่างอสุภะมาเป็นร่างจริง เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนนึกตัวเองเนี่ยเน่านึกตัวเองเนี่ยขึ้นอืดขึ้นพองหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเนี่ยรูปแบบต่างๆตอนหลังมาเนี่ยมันเป็นร่างจริงนักปฏิบัติก็ไม่กลับไปร่างศพหรอกไม่ต้องไปหรือมันจะกลับไปกลับมาก็มาว่ากันก็ได้อยู่นะตอนนี้มันจะเป็นร่างจริงคือร่างสดๆของเรา
ความจริงแล้วเราต้องการเห็นร่างสดของเรานะแต่มันเห็นทันทีไม่ได้ไงเห็นทันทีไม่ได้เราก็เอาร่างศพร่างคนตายมาก่อนเอามาสมมุติก่อนแต่ต่อไปเนี่ยจะเป็นร่างสดของเราร่างแท้ๆของเราเนี่ยเราก็พยายามสร้างความเห็นในร่างแท้ของเราเนี่ยด้วยอุบายไปเรื่อยๆเหมือนเราพิจารณาความตายตายด้วยเนี่ยแต่ให้ใช้ร่างสดของเราเอามีดกรีดดูตับไตไส้พุงไปดูตรงไหนทำลายจิตท่องเที่ยวไปแล้วขออย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพิจารณาตำแหน่งไหนเนี่ยอวัยวะส่วนไหนให้อยู่ในตำแหน่งนั้นเช่นผมก็อยู่ที่ผมเราจริงๆเล็บก็อยู่ในเล็บจริงๆตับไตไส้พุงก็อยู่ตำแหน่งจริงๆของเขาเนี่ยไม่ให้ผิดตำแหน่งความรู้สึกเราต้องอยู่ตรงนั้นไม่เห็นสมมติก่อนมาสร้างขึ้นมาต่อมาตัวเราก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนตัวเรานี้ออกแสงไปทั้งหมดเลยเราถึงจะเห็นธาตุแท้ของตัวเองว่าโอ้ตัวเองทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงการเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยเห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยใหม่ๆร้องไห้นะทุกคนจะร้องไห้บางคนบอกไม่ค่อยร้องก็ไม่เป็นไรแสดงว่าน้ำตามันลึกไปหน่อยบางคนน้ำตาตื้นจะร้องบ่อยนะจะร้องไม่ร้องยังไงก็สลดนะคำว่าสลดนี่มีแน่สลดสังเวชว่าเราไม่มีอะไรแล้วทำไปอยากจะอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวเขาเรียกว่าวิเวกเมื่อกายวิเวกก็อยากจิตก็วิเวกเมื่อจิตสงบเนี่ยกายวิเวกจิตวิเวกอุปาทิวิเวกนะอุปาทิวิเวกก็คืออุปทานไม่ค่อยมีนั่นเองอุปาทิอุปทานแล้วก็อยากจะออกจากโลกไม่อยากจะอยู่โลกไม่อยากจะอยู่นั่นคือทางของพระเจ้านะไม่อยากจะอยู่กับคนทั่วไปมันวุ่นวายอยากจะหลีกจะเล่นแล้วก็มีความสุขมากและจิตก็ก่อตัวเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณไม่ใช่ฌานเป็นสมาธิตื้นๆตื่นๆที่เราเห็นแล้วเนี่ยเห็นตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นสมาธิไปในตัวมันเองซึ่งสมาธินี้เนี่ยคนที่ทำฌานเนี่ยไม่รู้จักหรอกเพราะเขาไม่เคยทำตรงนี้จะไม่มีสมาธินี้นี่เขาเรียกอย่างนึงเขาเรียกว่าอริยสมาธินะหรืออริยมรรคเนี่ยสมาธิในอริยมรรคจะเป็นอย่างนี้คือไม่เข้าไม่ออกเป็นสมาธิเรียบๆตื้นๆตื่นๆเนี่ยมันไม่เหมือนฌานนะฌานมันเข้ามันออกอันนี้ไม่มีเข้าไม่มีออกไม่มีอยู่ในจิตตำแหน่งที่ตื้นแต่มีสมาธิได้เมื่อเป็นอย่างนี้ตัวดวงตาของเราก็เปิดขึ้น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 จนเราเห็นตัวเองได้จริงๆโอ้เห็นไปเห็นมาแล้วรักษาความเห็นไว้เรารักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ความเห็นของตัวเองเนี่ยมีสองก็คือเพียรสร้างความเห็นที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาด้วยอุบายสองเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาสิ่งที่เห็นนั้นไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่ตลอดส่วนคนอื่นเนี่ยมันแวบไปหาคนอื่นอยู่เลยเราเพียรละซะเพียรประหารซะก็คือเพียรฆ่าเพียรละเพียรทำลายเห็นเขาก็ตัดซะภาพเขาไว้แล้วก็เพียรระวังมันจะไปอยู่เลยก็ระวังอย่าให้ไปแล้วก็ให้กลับซะอย่าไปนานเขาสองก็คือเพียรทำลายเพียรระวังเราสองก็คือเพียรสร้างเพียรรักษาเราสองเขาสองก็เป็นสี่เขาเรียกว่าสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบก็คือสัมมาประธานสี่นั่นเองทีนี้สัมมาประธานสี่เนี่ยท่านกล่าวว่าเพียรสร้างกุศลก็คือจิตเราตั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นกุศลอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่จิตมันอยู่ที่ตั้งของจิตตั้งเราเป็นกุศลตั้งเขาเป็นอกุศลเราก็ตั้งเราไว้กันแล้วกันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราตั้งเราไว้นานเข้านานเข้าทำให้เราเนี่ยหลายวันหลายเดือนหลายปีมาเราไม่เปิดโอกาสให้จิตคิดไปถึงคนอื่นเมื่อคิดเราก็ตัดซะโดยเร็วอยู่ประจำเชื่อหรือไม่ว่าหญิงไม่คิดถึงชายชายไม่คิดถึงหญิงอะไรเกิดขึ้นกิเลสเนี่ยน้อยลงไปน้อยลงไปกามราคะก็น้อยลงไปน้อยลงไปเห็นได้ชัดมากราคะก็น้อยโทสะก็น้อยโมหะก็น้อยกิเลส3ตัวนี้อ่อนหมดเลย
เราเห็นได้ชัดว่าแสดงว่ากิเลสสามตัวเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเราเอาใจไปไว้ที่เขานั่นเองถ้าเราเอาใจไปไว้ที่เราหัวเท้าท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้กิเลสสามตัวก็อ่อนทันทีเลยและถ้าเราไหว้ต่อไปสามตัวหมดแน่เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามั่นใจเหลือเกินว่าทางเส้นนี้แหละจะทำให้เราเนี่ยสิ้นราคะ สิ้นโทสะสิ้นโมหะขนาดเมื่อก่อนนะทำสมาธินะทำสมาธิฌานเนี่ยนิ่งดิ่งลงไปจิตนิ่งมากไม่คิดถึงใครเลยเราก็พอใจแต่ออกมาคิดถึงเพศตรงข้ามอีกแล้วมันคิดเองอ่ะมันไปเองอ่ะสมาธิเหล่านั้นก็เรียกว่าสมาธิโลกีเนี่ยไม่พ้นแล้วก็ละไม่ได้กิเลสละก็ไม่ได้หมดก็ไม่ได้ซึ่งไม่เอา เราไม่เอาโลกีเราเอาโลกุตระก็คืออริยมรรคนี้เราต้องไปทางเส้นนี้ก็คืออบรมมรรคเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราเมื่อเราทำอย่างนี้เห็นวี่แววว่ากิเลสสามตัวเราอ่อนมากอ่อนไปเรื่อยๆเราก็ภูมิใจแล้วว่าโอ้เรามีวาสนาแล้วเราไม่นึกว่าเราจะมีบุญขนาดนี้จะมารู้ตรงนี้ได้ เมื่อก่อนเราก็ตัดพ้อต่อว่าตัวเองว่าเราคงจะบาปหนาปัญญาหยาบวาสนาน้อยนิพพานเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมเราก็เห็นความสกปรกในใจเราก็มากเหลือเกินจนไม่สามารถจะพูดถึงว่าเราไปนิพพานได้เพราะนิพพานคงไม่รับคนอย่างเราแน่แต่บัดนี้ดูเหมือนว่าเราเป็นผู้มีบุญคนหนึ่งนะ ความคิดอกุศลที่ว่าความคิดไม่ดีรู้สึกน้อยลงไปแล้วเราเองรู้สึกถึงนิพพานเลยเหรอคำว่านิพพานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับว่ามันไกลสำหรับที่เราจะเอื้อมได้แต่บัดนี้เหมือนกับว่ามีความหวังที่ปลายอุโมงค์หรือมีความหวังที่ฝั่งข้างหน้าที่ลิบๆที่เรายังมองเห็นได้เอ๊ะเรามีบุญขนาดนี้เหรอบุญนี้ไม่ใช่ธรรมดานะบุญนี้เป็นของพระยาเจ้าทีเดียวเลย หรือว่าเราจะเป็นพระยาเจ้าได้ถือหรือนี่คิดถึงขนาดนั้นว่าโอ้มันเป็นวาสนาเราขนาดนี้เฉลอเรานึกไม่ถึงว่าบุญเราจะไปเดินทางถึงพระยาเจ้าได้ถึงแม้ว่าวันนี้กำลังเริ่มต้นก็ตามแต่มองถึงอนาคตว่าเราเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเหรอสักวันหนึ่งมันภูมิใจในวาสนาของตนว่าเราเกิดมาเนี่ยเราไม่น้อยหน้า เหมือนกับว่าสิ่งใดที่ประเสริฐสุดในโลกเหมือนกับเรายืนอยู่บนเส้นทางนั้นอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นก็ยังดีเริ่มต้นก็ตามเราก็ยังมีความหวังรำไรอยู่อนาคตเยือนดังนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเมื่อก่อนก็ตัดพ้อต่อว่าตัวเองแต่วันนี้เริ่มชมตัวเองว่าเรามีวาสนาขนาดนั้นหรืออย่างนี้เนี่ยมันก็ภูมิใจนะภูมิใจว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีบุญ ฉลอยว่าบุญเราเนี่ยก็คงสร้างมาดีกับบังเมื่อก่อนทำดีขนาดไหนดีขนาดไหนเนี่ยดูเหมือนว่าความดีเนี่ยมันหายไปในหมดเลยมีแต่ความชั่วๆมาตัวเต็มตัวจิตเราอุตส่าห์ทำบุญสุนทานไปที่ไหนก็ไปก้าววัดสิบวัดไปหมดมากกว่านั้นก็ไปถึงอินเดียก็ไปกลับมาก็ยังมองสกปรกเหลือเกินใจของเราก็ยังตัดพ้อต่อว่าแต่บัดนี้ไม่แล้ว รู้สึกว่าความรู้สึกใหม่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีบุญคำว่านิพพานไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมดูเหมือนว่าเราจะเอื้อมได้ด้วยนะถึงแม้วันนี้เป็นการเริ่มต้นก็ดีแต่เราก็เห็นเบื้องปลายว่าอนาคตเหมือนว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้มันก็มีความหวังเข้ามาในใจแล้วก็กำลังใจก็เริ่มมาทำให้เราเนี่ยเห็นว่าเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับสิ่งนี้ มันต้องอย่างนี้สิทำนะความดีรู้สึกว่าการทำบุญทั้งหมดที่เราเคยทำมันมีผลน่ะมาถึงวันนี้เหมือนกับว่าบุญเหล่านั้นก็มีส่วนร่วมกับเราด้วยแสดงว่าบุญที่เราทำไปนั้นมาสนองเรามาช่วยเราหมดเลยแต่เมื่อก่อนก็บ่นตัวเองว่าบุญก็ทำมาเยอะไม่เห็นมาช่วยอะไรเลยคิดก็ชั่วๆทั้งนั้นเราก็คิดว่าบุญไปไหนหมดก็ยังท้อในการทำบุญจะทำทีก็ฝืนเสียเหลือเกิน แต่ก็ยังไงก็ยังฝืนอยู่นะแต่ยังไงก็ยังไม่เห็นหน้าบุญมาโผล่ไม่เห็นเลย
มันเหมือนกับว่าอาภัพเหลือเกินอันนั้นคือเราไปกามาวจรไงกุศลอกุศลนั้นเป็นกามาวจรหมดมันลุงลังไปหมดเลยมันยุ่งเหยิงมันสกปรกนะแต่อย่างนี้ที่กล่าวเนี่ยมันเป็นอริยมรรคเป็นอริยมรรคที่เรากำลังจะเดินใหม่ระบบไม่ใช่ระบบเดิมถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เดินเจริญอริยมรรคเนี่ยเราไปเจริญสมาธิธรรมดาที่เราไปฝึกกันนั้นออกมาก็ยังสกปรกอย่างเดิมเหมือนอย่างที่บอกว่ายิ่งทำก็ยิ่งแข่งกันเนี่ยมันจะแซงหน้าอยู่เลยนั่นแหละขนาดเรามีสมาธินะสมาธิทั่วไปที่เขาฝึกเนี่ยออกมาเนี่ยมันแซงหน้าอยู่เลยแหละความคิดไม่ดีเนี่ยไม่เหมือนสมาธิในยมักไม่ค่อยแซงแล้วก็มีแต่ลดลงอย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยแสดงว่ายมักเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดนะเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่มาประชุมกันนะท่านประพฤติมาแล้วท่านถึงได้ว่าฟังโอวาทปาติโมกข์ได้ไงเราฟังได้แต่ว่ามันรับจิตรับไม่ได้แต่ท่านในบริบูรณ์หมดแล้วนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าอริยมรรคซึ่งเราจะต้องเอาจิตเดินทางอยู่ในหัวเท้าเรานี้ตลอดไม่ให้เดินอยู่ในหัวเท้าคนอื่นไม่ให้เดินอยู่กับคนอื่นเปลี่ยนเส้นทางคือเส้นทางเดิมนั่นแหละแต่ว่ากลับหลังหันย้อนกระแสย้อนมาที่เราจิตมันพุ่งไปข้างหน้าไงเราย้อนมาข้างหลังนะแต่อย่าลืมนะว่าไปข้างหน้าเนี่ยเขาจูงเราแต่มาข้างหลังเนี่ยมาหาตัวเราจูงเขาเราต้องจูงไปเรื่อยๆนะเขาไปเองไม่ได้จิตตรงนั้นไปเองไม่ได้แต่ข้างนอกเนี่ยเขาไปเองได้เราตามอย่างเดียวมันต่างกันตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มั่นใจในปฏิปทาของตนว่าทางเส้นนี้ชะลอยว่าจะเป็นทางที่บริสุทธิ์ได้เริ่มมั่นใจตัวเองว่าเราคงดำเนินมาไม่ผิดแน่ดูอะไรอะไรก็เหมือนจะดีขึ้นทุกวันแล้วสมาธิของเราเนี่ยไม่เคยได้เลยก็ได้หรือได้แล้วก็เสื่อมไปแล้วก็กลับมาใหม่หมดเลยกลับมาหมดเลยสมาธิเรากลับฟื้นคืนชีพมาหมดฌานก็มาญาณก็มานะไม่น่าเชื่อว่าเราทำอริยมรรคเนี่ยสมาธิมาหมดเลยก็ไม่มาได้ยังไงเราคิดอยู่ในตัวรวมหัวเท้าเนี่ยไม่เป็นสมาธิไม่ได้หรอกต้องเป็นนะถ้าเราคิดคนอื่นยังไงก็ไม่เป็นถึงเป็นแล้วก็เสื่อมไปถึงเป็นแล้วก็วุ่นวายเหมือนเดิมเพราะไปคิดคนอื่นอยู่แต่ถ้าคิดในตัวเองเนี่ยเป็นแต่สมาธิอย่างเดียวเราก็มั่นใจในทางเส้นนี้ว่าถ้าจะมาถูกแล้วล่ะทำไปก็เริ่มมั่นใจขึ้นมามั่นใจต่อไปเราทำไปเนี่ยจิตเราก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาจนแจ้งถึงระดับหนึ่งที่เป็นมาตรฐานพอจะรับรองได้ก็คือพระโสดาบันนะแจ้งมากระดับหนึ่งมากจนจิตนั้นไม่หลุดแล้วพระโสดาบันนี้ไม่หลุดแล้วนั้นที่เราหลุดอยู่ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงแจ้งมากจนที่ไม่หลุดนะก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือว่าแจ้งตัวเราหัวเท้าเนี่ยหมดเลยสว่างสวยจึงเป็นการบรรลุธรรมเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเองเกิดขึ้นแล้วแต่ดวงตาดวงนั้นน่ะยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ได้อีกระดับหนึ่งก็ประมาณ 60-70% แต่ก็เห็นน่ะเห็นทางนั้นชัดเจนระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงก็เต็มร้อยแสดงว่าเมื่อก่อนมืดบอดตลอดแต่พระโสดาบันเนี่ยเห็น 60-70% จนเห็นแล้วมั่นใจในทางเส้นนี้ว่าทางเส้นนี้เป็นไปเพื่อเกิดดวงตาตาของเราเปิดขึ้นแล้วที่ในธรรมจักรกับปวัตตสูตรที่บอกว่าจักขุ่งอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุตตปาธิวิทยาได้เกิดขึ้นแล้ว
นั่นคือพระโสดาบันของพระอัญญาโกณฑัญญะในธรรมจักรปัตตนสูตรก็คือวันอาสาฬหบูชานั่นเองเป็นวันแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันพาราณสี ซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่ดวงตาเห็นแล้วดวงตาเปิดขึ้นแล้วเราจะเห็นดวงร่างกายของเราชัดหมดเลยชัดเหมือนตาเนื้อเรานี่เนี่ยนะเหมือนตาเนื้อเราเลยชัดทั้งข้างนอกชัดทั้งข้างในชัดหน้าตับไตเส้นพุงชัดหมดทุกอณูขุมขนเหมือนตาเนื้อเราเห็นถึงแม้ว่าเราจะหลับตาเนื้อลงไปก็เห็นเท่าเดิม ลืมตาเนื้อความเห็นก็เท่าเดิมเพราะมันไม่ใช่ตาเนื้อมันเป็นตาไหนตานอกของเราตาเนื้อของเราจะหลับจะลืมไม่เกี่ยวกลางวันก็เห็นเท่ากลางคืนกลางคืนก็เห็นเท่ากลางวันไม่เกี่ยวกับแสงตะวันแสงเดือนอะไรทั้งสิ้นมันเป็นแสงสว่างของจิตเองที่สว่างสวยตัวเรานี่ออกแสงตลอดเวลาเราอยู่ในบ้านในห้องเนี่ยเหมือนก็ว่าบ้านเราในสว่างทั้งหลังเลย อัศจรรย์เหลือเกินว่าเราไม่เคยมีอย่างนี้มาในชีวิตเราก็นั่นไงแสงสว่างไงตาเราเปิดไงนะไม่งั้นก็ไม่พูดว่าอโลโกอุตตปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วยานนางอุตตปาทิก็เป็นอันเดียวกันหมดเลยก็คือบรรลุโสดาบันเมื่อบรรลุโสดาบันปุ๊บเนี่ยจิตเราเนี่ยที่ลั่วไหลมาตลอดเนี่ยไม่ลั่วแล้ว ฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าจิตของท่านไม่ร่วงออกไปเลยแม้แต่นิดเดียวการรั่วทุกครั้งเราสังเกตไหมว่าเป็นอกุศลคิดไม่ดีทีนี้เราอบรงไปเนี่ยมันก็รั่วน้อยลงไป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 มันในสุดก็หมดหมดเมื่อใดเมื่อนั้นคือโสดาบันนะ ทำให้พระโสดาบันจึงไม่ตกนรกไงแสดงว่าการรั่วเนี่ยนรกนั่นเองโอ้นรกปิดยากเนาะสมมุติว่าเราปิดไม่ได้เนี่ยวันปิดไม่ได้ไปโน่นไปนี่ไปข้างนอกอยู่ตลอดถ้าเราตายปุ๊บมันไปไหนนั่นคือนรกมันไปสองอย่างไงนรกกับสวรรค์นรกกับสวรรค์ซึ่งมันคู่กันนะนรกสวรรค์เนี่ยนะ คิดดีไปนรกคิดดีเป็นไปสวรรค์คิดไม่ดีเป็นนรกแต่ทีนี้มันจะแจ็คพอตอันไหนเนี่ยมันจะลงอารมณ์ไหนเราก็ไปอารมณ์นั้นซึ่งเราเลือกไม่ได้อันนี้หมายถึงว่าคนไม่ฝึกนะหรือคนฝึกไม่ถึงก็พยายามฝึกหน่อยเร็วๆหน่อยเพราะว่ามันจะไม่ทันการฝึกมันใช้เวลามากและอายุเราเนี่ยมันน้อยเหลือเกิน มนุษย์เราเนี่ยไม่ถึง100 ปีก็จะต้องตายฉะนั้นต้องชิงเวลาที่มีอยู่เนี่ยเอาให้ได้เวลาพระโสดาบันเนี่ยเวลาเป็นมีเวลาเราเป็นอยู่ยังไม่ตายเนี่ยนะจิตก็ไม่รั่วตอนที่ตายจิตก็ไม่ให้รั่วมันถึงไม่ลงมันรกไงแสดงว่าคนเราเนี่ยเวลารั่วไปปุ๊บเนี่ยมันไปทางกามวจรกามาวจรไงไปทางกามก็คือเกิดถ้าคิดดีก็คือเกิดมนุษย์และเทวดา แสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาก็คือจิตรั่วนั่นแหละแต่รั่วไปทางดีทางดีนั้นมาจากไหนมาจากที่เราเคยหมกมุ่นคุ้นเคยกับสิ่งไหนในชีวิตของคนนี้หมกมุ่นกับเรื่องบุญเรื่องกุศลตลอดจิตเราก็เป็นฝ่ายดีแต่ก็เสี่ยงฝ่ายนรกอยู่เหมือนกันนะเพราะมันดีและไม่ดีมันคู่กันเลยมันมาด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่า เราเนี่ยไปหมกมุ่นกับคนไม่ดีจิตเราก็คิดไม่ดีมากเวลาตายก็น้ำหนักมันจะเอียงไปทางโน้นมันก็เสี่ยงอยู่การเสี่ยงเนี่ยทำให้เราเนี่ยเลือกไม่ได้เชื่อเรียกว่าเทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีเนี่ยถึงพรหมโลกก็ดีถ้าคนที่มีสมาธินะเวลาเข้าสมาธิเนี่ยเวลาจะตายก็เข้าฌานตายก็ไปเกิดที่พรหมโลกก็เสี่ยงนรกหมดเลยคนเหล่านี้เสี่ยงนรกหมดเลยแม้แต่ผมก็เสี่ยง ฉะนั้นพรหมโลกก็ดีตั้งแต่พรหมโลกลงมาเทวดามนุษย์เนี่ยเสี่ยงนรกตลอดรอดเป็นชาติๆไป
เพราะว่าอะไรภูมิจิตของคนเหล่านี้เนี่ยยังไม่ปิดนรกก็ทําไมพรหมโลกยังไม่ปิดนรกเหรอไม่ปิดเราสังเกตยังไงสังเกตที่เราทําสมาธิฌานน่ะเข้านิ่งๆแต่ออกมาในคิดไม่ดีแหละมันมีอยู่ล่ะแสดงว่าทําสมาธิขนาดนั้นก็คิดไม่ดีก็ยังไม่หมดก็แสดงว่านรกก็ยังเปิดอยู่นั่นเองแต่สําหรับพระโสดาบันไม่ได้ทําฌานนะเจริญอริยมรรคอย่างเดียวปิดเลยพระโสดาบันปิดเลยจึงไม่มีคำว่านรกเลยซึ่งสูงกว่าพรหมโลกอีกคุณธรรมสูงกว่าพรหมโลกอีกสูงกว่าพรหมโลกสูงกว่าเทวดาสูงกว่ามนุษย์ก็คือพระโสดาบันแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยซึ่งอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยเป็นจอมมนุษย์พระเจ้าจักรพรรดินั้นก็บุญน้อยกว่าพระโสดาบันอีกเพราะยังนรกยังไม่ปิดยังมีสิทธิ์ตกได้อีกขนาดเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะบางชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบางชาติก็ลงนรกได้อีกบุญมากขนาดนั้นนะแต่พระโสดาบันไม่ตกทีนี้เราจะพยากรณ์หรือเราจะเห็นตัวเองว่าเมื่อเราจิตไม่รั่วได้เนี่ยนรกก็สิ้นเราคือไม่รั่วก็คือไม่รั่วตลอดชีวิตนะไม่ใช่ไม่รู้เวลาใดเวลาหนึ่งไม่ใช่ไม่เหมือนสมาธินะมาสมาธิฌานเนี่ยเราเข้าสมาธินิ่งเข้าไปเนี่ยมันไม่รู้นะตอนนั้นนะมันแป๊บเดียวมันไม่นานแต่ออกมารู้หมดเลยอันนั้นไม่นับนะไม่นับอย่างนั้นทีนี้เขาไม่ได้เข้าเขาอยู่จิตธรรมดานี่แหละแต่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเขาเห็นตัวเองเพราะฌานไม่เห็นตัวเองเนี่ยฌานไม่ได้เห็นตัวเองมันอยู่ไม่ได้หรอกแสดงว่าจิตเนี่ยมันอาศัยความเห็นเป็นเครื่องอยู่เมื่อก่อนอาศัยความเห็นคนอื่นเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราไม่เอาเพราะว่าเราไปอยู่กับเขาเนี่ยมันเป็นอกุศลเราไม่เอาเราก็เลยเอาจิตย้ายมาอยู่ที่ตัวเราเมื่อย้ายอยู่ที่ตัวเรามันก็เป็นเครื่องอยู่ได้เพราะเราเห็นเราแล้วนี่ก็ความเห็นตรงนั้นเป็นเครื่องอยู่เมื่ออยู่ตรงนั้นทําให้เราเนี่ยปิดนรกได้ตอนที่เรายังไม่ตายวันๆหนึ่งจิตไม่รั่วเลยก็ไม่ไปสู่นรกตอนตายก็ไม่ไปตอนเป็นก็ไม่ไปเป็นอันว่านรกสิ้นแล้วเมื่อนรกสิ้นแล้วเนี่ยโอ้โหจิตสว่างมากนะตัวเรานี่ออกแสงหมดทุกขุมขนเลยแสงมันแสงนี่ทั้งวันทั้งคืนมีตลอดเลยแต่คนนี้คนเดียวนะเห็นคนเดียวแสงเนี่ยเหมือนกับว่าท่วมตัวเราหมดเลยไม่มีแสงได้ไงเขาจิตมันนิ่งขนาดนั้นน่ะนิ่งจนไม่ออกอ่ะไม่รั่วน่ะมันจะไม่มีแสงสว่างได้ไงฉะนั้นแสงสว่างเหล่านี้เราก็ไม่ได้ว่าไปใส่ใจนะเราไม่ได้ให้ค่าอะไรนะแสงสว่างเหล่านี้แต่ว่ามันเป็นของที่ตามมาเป็นของที่มีขึ้นเองส่วนที่เราทำก็คือพิจารณาตัวอย่างเดียวส่วนแสงเนี่ยมันมาของมันเองถ้าเรามาแล้วเราก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรว่าเขาจะมีอะไรมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่รู้แจ้งก็ต้องมีแสงสว่างเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเองแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็อบรมของเราเนี่ยจนทําให้เราเนี่ยบรรลุโสดาบันก็คือจิตไม่รั่วแล้วนะเราเห็นตัวเองชัดเจนหมดเลยและความเห็นตรงนั้นไม่หายตลอดชีวิตตลอดเวลาของวันไม่มีหายเป็นเครื่องอยู่ได้เลยเป็นเครื่องอยู่เพื่ออาศัยได้ตลอดเวลาว่าเราไม่หายไปไหนไม่หมดไปไหนเมื่ออยู่ตรงนั้นทําให้จิตของเรานี่มั่นคงมากนะเรื่องคิดถึงคนอื่นไม่มีเลยไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองฉะนั้นโสดาบันเนี่ยกิเลสน้อยมากเลยนะแทบจะหมดแล้วอะทําไมพูดว่าแทบจะหมดก็มันจิตไม่รั่วน่ะมันแทบจะไม่มีฉะนั้นเท่ากับว่าทุกข์ของพระโสดาบันที่ละไปเนี่ยเหมือนน้ําในทะเลแต่ทุกข์ที่ยังอยู่ในพระโสดาบันเหมือนน้ําที่น้ําค้างบนยอดหญ้าจะเทียบว่าน้ําค้างบนยอดหญ้าเนี่ยกับน้ําทะเลเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนั่นแหละแบบนั้นแหละซึ่งนิดเดียวรอที่จะหมดอยู่หลังจากนั้นแล้วเนี่ย
เราก็ละสักกายทิฏฐิได้ว่าเราเห็นกายแจ้งก็ละสักกายทิฏฐิว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราละวิจิกิจฉาว่าทางที่เราดําเนินมาไม่สงสัยละศีลพัตตปรามาสแปลว่าอัตตบะธรรมหรือว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมั่นใจแล้วว่าทางนี้การทำเช่นนี้การปฏิบัติอย่างนี้ตบะแบบนี้เป็นตบะธรรมที่ถูกต้องศีลพจน์อย่างนี้เป็นศีลพจน์ที่ถูกต้องไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนนะอาจารย์องค์นั้นสอนก็ไปฝึกไปมันไม่ใช่เอาไปฝึกอีกจนอาจารย์ทั่วประเทศแล้วเรายังไม่รู้จะลงเอยที่ไหนยังไม่รู้จะไปหาใครอีกเขาเรียกว่าศีลพัตตะเนี่ยไม่แน่นอนปรามาสก็ปรามาสแปลว่าคลาดเคลื่อนไม่แน่นอนคือความจริงอาจารย์ก็ดีอยู่แล้วนะแต่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยนะเข้าไม่ถึงไม่ถูกมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนวิธีไปเลยจนไม่รู้จะลงเอยในวิธีไหนแต่บัดนี้ปัญหานั้นสิ้นไปแล้วเรามั่นใจวิธีนี้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าละศีลพัตตะปรามาสได้ศีลพลดได้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนั่นเองนะต้องเข้าใจว่าศีลพัตตปามาสแปลว่าเรามั่นใจแต่ก่อนเนี่ยไม่มั่นใจลองหลายวิธีแต่มาถึงตรงนี้ไม่ลองแล้วไม่ลองวิธีอื่นมีวิธีเดียวนี้เนี่ยที่จะต้องทำต่อไปไม่ขอทำวิธีอื่นเพราะว่ามั่นใจในการทำของตัวเองว่าเราเดินมาถูกทางคนนั้นก็คือละสังโยชน์3ได้ก็คือพระโสดาบันต่อไปเนี่ยพระโสดาบันนี้ก็พิจารณาตัวต่อไปให้เห็นแจ้งกว่าเดิมมากขึ้นตอนนี้ยังแจ้งเท่ากับตาเนื้อเราตาเนื้อของเราเนี่ยเห็นอย่างไรพระโสดาบันก็เห็นเท่านั้นแหละนะตาเนื้อเนี่ยเราเห็นอะไรชัดขนาดไหนพระโสดาบันก็เห็นชัดขนาดนั้นแต่ทีนี้เราจะต้องเห็นตาในเนี่ยมากกว่าตาเนื้ออีกชัดกว่าตาเนื้ออีกถือว่าตาเนื้อเนี่ยยังไม่เต็มร้อยขนาดนั้นเลยนะตาในมันแจ้งขนาดนั้นนะเราจะต้องอบรมต่อไปอีกพิจารณาตัวต่อไปอีกเมื่อคนนั้นพิจารณาตัวต่อไปอีกเนี่ยพิจารณามากขึ้นมากขึ้นเห็นตัวเองท่องเที่ยวอยู่ในตัวเองเนี่ยอยู่เนือง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 นิดทำบ่อยๆจนแจ้งมากกว่าตาเนื้อที่เรามีอีกซึ่งเหมือนแว่นขยายเลยนะเหมือนส่องกล้องเลยชัดขนาดนั้นเลยนะเหมือนว่าขยายออกมาชัดหมดเลยตาเนื้อสู้ไม่ได้เลยนะคนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีชัดมากมากเหมือนแว่นขยายเลยตาเนื้อหลบไปเลยสู้ไม่ได้ไม่น่าเชื่อว่าตาใจของเราเนี่ยมันชัดขนาดนั้นได้จากที่ว่ามันมืดมืดเนี่ยชัดขนาดนั้นได้เมื่อไปถึงขนาดชัดขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันรับไม่ไหวแล้วร่างกายนี้รังเกียจมากว่ามันเป็นของปฏิกูลเบื่อหน่ายมากในร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลจึงทำให้ความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยหมดสิ้นเลยก็คือกามราคะกามราคะนี้หมดเลยเพราะว่าเห็นตัวเองแล้วก็รับความสกปรกในตัวเองไม่ได้ว่ามันสกปรกเหลือเกินทำให้เราเนี่ยละคนอื่นด้วยก็คือเพศตรงข้ามไม่เอามาแล้วไม่ไหวแล้วไม่รับแล้วตัวเองก็สกปรกอยู่แล้วไม่เอาคนอื่นมาสกปรกอีกทำให้ธรรมชาติที่เป็นกามราคะนั้นตั้งอยู่ไม่ได้ก็หมดสิ้นไปอันนี้เรามั่นใจว่าทางเส้นนี้เนี่ยทำให้กามราคะสิ้นได้ถ้ามันไม่ถูกเนี่ยมันจะสิ้นได้ยังไงอ่ะใครบอกโอ้ยเนี่ยสอนไม่ถูกแล้วสอนผิดถ้าผิดเนี่ยทำไมกามราคะมันหมดได้อ่ะไอ้ที่ถูกน่ะหมดหรือเปล่านะคนเขาก็ว่านะสอนอย่างนี้มันผิดแล้วก็ผิดยังไงอริยมรรคไปอย่างนี้นะผิดแล้วทำไมจิตเราปิดสนิทเลยไม่ส่งนอกเลยแต่คนอื่นถูกทำไมส่งทั้งวันอันนี้ผิดหรือถูกเนี่ยเราไม่ฟังใครหรอก
เราเอาความจริงมาวัดว่าเราละได้ก็คือจบผิดถูกมันอยู่ที่คนจะว่ากันไปนะเราก็ภูมิใจในตัวเราว่าเราทำจิตให้นิ่งได้สบายแล้วโดยเฉพาะกามราคะนี่สิ้นไปเนี่ยเรามั่นใจเหลือเกินว่าทางนี้เราเดินมาไม่ผิดหรอกถึงแม้คนอื่นจะบอกว่าผิดก็ตามเราก็พอใจในความผลของเราแต่เชื่อเหลือเกินว่าถ้าผิดเนี่ยมันละไม่ได้หรอกถูกเท่านั้นแหละมันถึงจะละได้นะทำให้เราเห็นว่ากามราคะตัวนี้เนี่ยทำให้เราสิ้นไปไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยววัยไม่เกี่ยวบุคคลมันเป็นเรื่องของจิตถามว่าทำไมรามกามราคะสิ้นได้เพราะว่าเห็นความสกปรกตัวเองมากมายและความเห็นนั้นไม่เคยดับเลยและชัดจนขนาดที่แว่นขยายอะได้เห็นอย่างเนี้ยตลอดชีวิตตลอด24ชั่วโมงไม่ดับเลยต่อให้อายุ100ปีก็เห็นอย่างนั้นรวดเดียวเลยไม่มีคำว่าหายไม่มีคำว่าบอดอีกเลยตาดวงนั้นสว่างโล่งเลยไม่มีการปิดอีกแล้วตาดวงนั้นกลายเป็นว่าตาที่บอดสนิทกลับเป็นตาที่ดีที่สุดนะไม่น่าเชื่อนะนั่นเขาเรียกว่าเห็นแจ้งไงรู้แจ้งเห็นจริงนั่นเองมันต้องแจ้งอย่างนั้นนะดังนั้นเราไม่ได้ดอกสมาธิอื่นเหรอหลับตานึกถึงตัวเองดิมืดตึ๊บเลยไม่ได้สมาธิเหล่านั้นเอาไปไม่รอดหรอกมันเป็นสมาธิโลกีนะไม่ใช่ว่าเห็นเมื่อวานนี้เห็นปีที่แล้วตอนนี้หายไปแล้วไม่ใช่นะถ้าคนพูดอย่างนั้นของปลอมหมดเลยนะไม่ได้ความเห็นแจ้งนี้เขาเห็นแล้วเห็นเลยไม่ใช่ว่าตาเนี่ยเห็นเมื่อวานเนี่ยวันนี้บอดอีกแล้วก็เป็นคำพูดเดียวกันนั่นเองถ้าพูดอย่างนั้นเขาไม่บอดหรอกเขาจะเห็นอยู่ตลอดแหละจนถึงวันตายนั่นเลยคือเห็นรวดเดียวไปเลยไม่มีการบอดอีกเลยกลางวันเท่ากับกลางคืนกลางคืนเท่ากับวันเห็นโล่งไปหมดมันถึงได้ทำให้กามราคะหมดไงหมดแล้วก็ไม่กลับมาอีกกลับไม่ได้หรอกเพราะว่าความเห็นแจ้งนั้นล็อกเอาไว้เห็นคนเห็นแจ้งคนเห็นอย่างนี้นะพระเจ้าเป็นอย่างนี้หมดนะแจ้งมากตัวเราเนี่ยการเห็นแจ้งตรงนี้ทำให้กามราคะได้ตั้งไม่ได้นี่คือประการหนึ่งประการที่สองก็คือว่าตั้งแต่เราอบรมพิจารณาตัวเองเนี่ยเราไม่มีเพศตรงข้ามมาคิดเลยนะอบรมมาถึงพระโสดาบันเนี่ยตั้งแต่โสดาบันมาเนี่ยไม่มีเพศตรงข้ามเอามาอยู่ในจิตเราเลยอย่าว่าแต่เพศตรงข้ามเลยแม้แต่ภาพทุกอย่างในโลกเว้นภาพเราคนเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ภาพอื่นไม่มีเลยทีนี้ชายไม่ตั้งภาพหญิงไว้หญิงไม่ตั้งภาพผู้ชายไว้คำว่าภาพไม่มีกิเลสก็เกิดไปได้ภาพมีกิเลสก็เกิดอีกทีนี้คนที่อบรมพิจารณาตัวเราให้แจ้งขึ้นมาเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำให้กามราคะเกิดไม่ได้นะนี่คือประการที่สองว่าประการแรกก็คือเบื่อหน่ายร่างกายประการสองก็คือไม่มีภาพเพศตรงข้ามประการที่สามก็คือเห็นว่าเป็นทุกข์โทษเหลือเกินกับสิ่งเหล่านี้ว่ากามทั้งหลายเนี่ยเป็นโทษในโลกเป็นภัยในโลกเป็นของที่น่ากลัวเปรียบเหมือนอสรพิษเปรียบเหมือนงูเห่าหรืองูอสรพิษที่มีพิษหลายไม่ควรเข้าใกล้ทำให้เห็นโทษเห็นภัยอันนั้นก็ทำให้เราเห็นว่านั่นเป็นภัยอันใหญ่ที่เราเคยหลงมาแล้วทำให้กามราคะที่หมดลงไปนั้นไม่กลับมาอีกที่ไม่หมดก็จะหมดที่หมดแล้วก็ไม่กลับมาอีกอันนี้คือประการที่สามประการที่สี่ก็คือว่าเห็นกามทั้งหมดเป็นของว่างเปล่าเห็นว่าเหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นสารเหมือนฟองน้ำที่ไม่มีแก่นสารเหมือนพยับแดดที่ไม่มีตัวตนอะไรเป็นของว่างเปล่าที่
เราทั้งหลายเนี่ยยึดมั่นถือมั่นมานานจึงเห็นว่าไม่มีอะไรในที่นั้นนะดังนั้นประการที่สี่นี้ทำให้เราเห็นว่ากามทั้งหลายเป็นของที่ควรที่จะหมดไปแล้วหมดแล้วเนี่ยไม่กลับมาอีกทำให้เราละกามนั้นได้ ฉะนั้นคนที่ละกามเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นเลยแม้แต่ภาพเดียวตลอดชีวิตถึงแม้ว่าตานั้นเห็นคนอื่นอยู่ตาหญิงเห็นชายตาชายเห็นหญิงอยู่ก็ตามตาพระยาเจ้าท่านก็เห็นเรานะแต่เห็นแต่ตาแต่จิตท่านไม่ได้จิตท่านไม่ได้ไปตาไปแต่จิตไม่ไปนะเข้าใจไหมแต่เราเนี่ยทั่วไปที่คนเกิดเนี่ยตาไปจิตก็ไปหูไปจิตก็ไป ตาหูจมูกลิ้นกายไปจิตก็ไปแม้แต่ว่าตานี้ปิดแล้วนะเรามานั่งหลับสมาธินั่งหลับตาเนี่ยตาก็ปิดหูก็ปิดนะแต่มันไปไหนไปทางใจใจไปมันก็ไป ได้เกิดกิเลสไงฉะนั้นพระยาเจ้าไม่มีธรรมชาตินี้เพราะว่ามันเดินย้อนสอน อันนั้นคิดถึงเขาอันนี้คิดถึงเราปรากฏว่าเราคิดถึงเราได้สำเร็จแจ้งสว่างสวยอย่างที่บอกว่าเหมือนกับแว่นขยายหรือว่าเครื่องส่องกล้องส่องนั่นแหละขยายเราจนเห็นชัดหมดเลยทุกอณูนะตัวเราเนี่ยชัดมากเลยยังไม่น่าเชื่อว่าตาเนื้อสู้ไม่ได้นะทำให้เราเห็นท่าแท้ว่าโอ้มันรู้แจ้งมันเป็นอย่างนี้เลย เป็นอย่างนี้แหละซึ่งไม่เคยมีในชีวิตเนี่ยแล้วแจ้งแล้วแจ้งเลยคืองานนี้เนี่ยเราฝึกไปเนี่ยเราฝึกครั้งเดียวจบแล้วคือจบเลยไม่ต้องฝึกผลไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนะเท่ากับว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยซึ่งไม่เหมือนวิธีอื่นนะวิธีอื่นทำได้เสื่อมหมดเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงตลอดแต่มรรคเนี่ยไม่เป็นของพระเจ้าเราเห็นพระเจ้าเปลี่ยนแปลงที่ไหนล่ะ ไม่มีเปลี่ยนแปลงหรอกนี่คือความอัศจรรย์ว่าจิตนี่เนาะเป็นของที่ไวมากเร็วมากทำยังไงมั่นคงขนาดนั้นวันหนึ่งรั่วนาทีหนึ่งก็ไม่มีมีได้เดี๋ยวว่านาทีนะวินาทีดีกว่าก็ไม่มีสะอาดขนาดนั้นแล้วก็จิตที่บอกว่าเป็นอกุศลที่บอกว่าเราว่าตัวเองมาตลอดว่าทำไมจิตเราไฝ่ต่ำอย่างโน้นอย่างนี้ มาถึงตรงนี้เนี่ยหมดสนิทเลยคำพูดนั้นเราไม่เคยบ่นจิตตัวเองได้แต่ชมโอ้ยจิตมันงามเหลือเกินเนาะจิตมันน่ารักเหลือเกินจิตมันสว่างเหลือเกินไม่เคยตำหนิจิตนั้นอีกเลยเรามีแต่ชมว่าจิตมันน่ารักนะถามว่าจิตดวงเก่าหรือเปล่าดวงเก่านั่นแหละแต่มันเป็นของชำระล้างแล้ว นี่แหละเขาเรียกว่าละบาปทั้งปวงบำเพ็ญกุศลถึงพร้อมแล้วเวลากุศลแล้วมีแต่กุศลอย่างเดียวเลยไม่มีความคิดฝ่ายต่ำออกมาอีกเลยโอ้ทางออกมันมีเนาะอย่างนี้แหละถึงว่าโอวาทปาติโมกข์เนี่ยสามารถจะเป็นได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นนี่แหละเขาเรียกว่าอริยมรรคถ้าไม่ผ่านตรงนี้ใครๆจะบอกว่าเอาละเราจะทำวิธีอื่นก็ได้ไม่ทำวิธีนี้หรอก แล้วก็จะไปถึงเหมือนกันแหละลองดูแต่ขอบอกก่อนนะไม่มีทางก็พุทธเจ้าตรัสไว้บรรปรินิพพานมาว่าศาสนาใดมีมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นมีสมณะหนึ่งสองสามสี่แต่ทำไมทำอย่างนี้ก็คือไม่ทำมรรคมีองค์แปดอันนี้จะมีทั้งสี่นี้ได้อย่างไรไม่มีทางไม่เห็นทางอื่นเลยทางนี้สุดยอดแล้ว สุดยอดไม่สุดยอดจิตไม่ล่วงแล้วกันเอานะทำให้จิตเรากับโลกขาดกันไปเลยขาดแล้วขาดเลยนะคือไม่กลับมาอีกเท่ากับว่าพระยาเจ้าน่ะไม่มีจิตล่วงเลยแม้แต่นาทีเดียวซึ่งคนในโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นแต่พระยาเจ้าเป็นได้เป็นเพราะอะไรเพราะอริยมรรคเพราะพระยาเจ้าคืออริยมรรคนั่นเองทางของพระยาเจ้านั่นเองอริยะแปลว่า
ประเสริฐมรรคก็คือทางเดินของพระยาเจ้านั่นเองซึ่งถ้าไม่เดินทางนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จิตมันจะหยุดเนี่ยมันไม่หยุดหรอกมันก็รั่วเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละฉะนั้นใครๆทั้งหลายเนี่ยอยากจะให้ตัวเองบริสุทธิ์พุทธพองแล้วปัญหาทั้งหมดที่เรามีจะจบแล้วปัญญาบารมีหรือว่าบารมีของเราเนี่ยจะถึงที่สุดเลยก็คือพระยาเจ้าเลยนะเรามีวาสนาทุกคนมานั่งตรงนี้มีวาสนาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราจับทางไม่ถูกเท่านั้นเองทำให้เราไปไม่ได้อย่าว่าแต่พระอนาคามีเลยพระโสดาบันจิตก็ไม่รั่วแล้วแต่ไม่รั่วแบบหยาบแต่พระอนาคามีเนี่ยไม่รั่วแบบละเอียดนี่ยังไม่ถึงพระอรหันต์นะจิตไม่รั่วแล้วอะสว่างสวยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเรากับโลกเราขาดกันเรากับโลกก็ไม่อยู่ด้วยกันก็คือจิตไม่เป็นไปเหมือนครั้งโลกครั้งก่อนแล้วแต่คนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนโลกนี่แหละอยู่กับโลกแต่ใจของท่านไม่อยู่ในโลกอยู่ในโลกนี้แต่ไม่อยู่ในโลกอยู่แต่ตัวแต่ใจไม่อยู่รอยเท้าในอากาศปิดเลยหยุดสนิทเลยชื่อว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีอีกแล้วการจิตที่รั่วไปนั่นคือรอยเท้าในอากาศนะถ้ารอยเท้าในอากาศหยุดได้เนี่ยรอก็ต้องรอรอยเท้าบนพื้นดินหยุดก็คือรอวันตายแต่อากาศต้องหยุดก่อนคนทั่วไปไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยรอยเท้าในอากาศไม่หยุดแต่รอยเท้าในพื้นดินเนี่ยหยุดก่อนก็หยุดที่ป่าช้ารอยเท้าในอากาศมีอยู่ก็ต้องไปเกิดอีกนั่นเองส่วนพระยาเจ้าเนี่ยรอยเท้าในอากาศหยุดก่อนรอยเท้าพื้นดินก็หยุดทีหลังเมื่อมรณภาพไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วเพราะรอยเท้าไม่มีแสดงว่าเราปฏิบัติเนี่ยเอารอยเท้าในอากาศให้หยุดก่อนไม่ให้เดินทางต่อไปก็จบปัญหาก็จบทีนี้เรามาทำสมาธิมันหยุดชั่วคราวนะชั่วคู่เดี๋ยวก็ไปอีกแล้วมันไม่ใช่นะสมาธิแบบนั้นสมาธิอย่างนั้นไม่ใช่สมาธิของพระยาเจ้าเป็นสมาธิโลกี สมาธิของพระยาเจ้าไม่ไปไม่มีหรอกไปไม่มีหรอกคือไม่ไปอันนี้แหละคือว่าความแตกต่างระหว่างพระยาเจ้ากับปุถุชนก็คืออยู่ที่สมาธิสมาธิของปุถุชนก็คือสมาธิออกมาแล้วก็ไปไหนไปข้างนอกไปหาเขานั่นเองจะหมดกิเลสไม่ได้หรอกสมาธิของพระยาเจ้านี่ปิดเลยไม่มีการไปเพราะท่านยอดเดินย้อนสอนเพราะตามอริยมรรคคือทางย้อนสอนเมื่อเราพิจารณาถึงพระอนาคามีเนี่ยนะเมื่อเราพิจารณาตัวจนถึงเราละกามราคะได้หลังจากนั้นแล้วการพิจารณาตัวก็จบไม่พิจารณาแล้วเชื่อไหมว่าการพิจารณาร่างกายเนี่ยเพื่อจะเอากามราคะออกเพราะตัวนี้เป็นกามวจรเนี่ยตอนนี้ไม่จรแล้วเมื่อก่อนถ้ามาตัวนี้ไม่ออกนะมันก็จะจรไปเรื่อยเนี่ยมันเที่ยวอ่ะเขาเรียกกามวจรคือมันเที่ยวท่องเที่ยวไปในกามภูมิแต่ทีนี้เราออกแล้วก็ไม่จอดแล้วไม่เที่ยวแล้วกามวจรก็สิ้นเมื่อสิ้นได้เนี่ยการคือการพิจารณาตัวเนี่ยเอาขอบเขตที่ละกามราคะถ้าเราละได้ก็จบนะก็จบกามราคะก็หมดไปเมื่อบรรบทไปแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าพอแล้วการพิจารณาตัวก็พอแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระอนาคามีก็เขาเรียกว่ามีสองประเภทประเภทหนึ่งก็คือไม่ทำฌานก็คือรวบรวมสติปัญญาทั้งหมดก็หมดอาสวะทันทีเลยก็เป็นสุขวิปัสสโกอีกประเภทหนึ่งก็คือหลังจากที่เป็นพระอนาคามีแล้วหมดกามแล้วก็ทำฌานขึ้นมาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอย่างน้อยก็ฌานที่สี่ซึ่งพุทธเจ้าก็ตอนที่ตรัสรู้ก็ทำฌานนั่นแหละ
เพราะว่าท่านเจริญอริยมรรคมาถึงสุดท้ายก็เติมทำฌานก็เรียกว่าสัมมาสมาธิฉะนั้นสมาธิฌานเนี่ยก็ทำสุดท้ายกันนะที่แรกคือทำอริยมรรคก่อนอบรมสติปัฏฐาน4ก่อนพิจารณากายดีก่อนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำฌานขึ้นมาก็ได้ไม่ทำก็ได้ แล้วแต่สมัครใจไม่ทำก็เป็นพระอรหันต์อยู่ดีทำก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันเมื่อทำฌานขึ้นมาแล้วเนี่ยก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามก็คืออยากจะรู้ว่าภพชาติของเราเนี่ยในอดีตมีกี่ภพกี่ชาติเราสามารถจะเห็นด้วยตาทิพย์เนี่ยเขาเรียกทิพยจักขุก็สามารถที่จะเห็นภพชาติของเรามากมายในอดีตว่าเราเคยเกิดเป็นอะไร ก็จะปรากฏให้เราเห็นเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณต่อมาเราก็เห็นภพชาติของคนอื่นด้วยเขาเรียกว่าจตุปัฏฐานเห็นตัวเองเห็นผู้อื่นหมดเลยก็รวบรวมสติปัญญาทั้งหมดว่าสมควรแล้วที่เราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายานเขาเรียกว่าสามอย่างนี้เขาเรียกวิชชาสาม ฉะนั้นใครบอกว่าอริยมรรคเนี่ยไม่ทําฌานไม่มีหรอกต้องทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ตอนที่เราเป็นพระอนาคามีก็คือทําได้นั่นเองเมื่อเป็นวิชาสามแล้วอภิญญา6ก็คือมีฤทธิ์มากมายมีอภิญญามากมายหกอย่างโหทิพตาทิพย์เหินเดินอากาศได้นั่นเนี่ยว่างั้นเด้อสามารถจะเอากายเนื้อนี่ไปถึงพรหมโลกไปตั้งแต่นรกถึงพรหมโลกเลยได้ เขาเรียกว่ามีอภิญญาเมื่อมีอภิญญาแล้วเนี่ยอภิญญา6วิโมกข์8ก็คือการเข้าสมาธิถึงลึกถึงทุโน่นสัญญาเวทยิตแล้วก็ปฏิสัมภิทา4ก็คือสามารถที่จะแตกฉานในอัตในธรรมในภาษาในปฏิภาณแตกฉานในธรรมะนั่นเองอัตถธรรมะนั่นเอง สามารถจะรู้รายละเอียดทั้งหมดว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็นําธรรมะนั้นมาแสดงแจกแจงให้คนอื่นเขาเรียกว่าแสดงธรรมได้อย่างวิจิตพิสดารอัศจรรย์ทําให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจได้ง่ายเขาเรียกว่าแตกฉานในอัตแตกฉานในธรรมแตกฉานในภาษาที่พูดแตกฉานในปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาดเกินมนุษย์ทั่วไปเพราะว่า ท่านเป็นถึงพระยาเจ้าแล้วรู้หนทางที่จะไปสู่พระเจ้าได้เนี่ยความฉลาดนั้นจะน้อยได้ที่ไหนก็คนฉลาดมากถึงไปได้นั่นเองเขาเรียกว่าปฏิสัมภิทา4นะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยยมมรรคก็คือคนที่เป็นพระยาเจ้าเนี่ยจิตท่านจะไม่มีกิริยาเลยกิริยาของจิตหมดเลยไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีกิริยาอะไรทั้งสิ้น ซึ่งกิริยาเหล่านั้นหมดสนิทเขาเรียกว่าเมื่อกิริยาของจิตหมดกรรมก็หมดเพราะพฤติกรรมใดกิริยาใดของจิตนั้นชื่อว่าเป็นกรรมกระทำของจิตอยู่เขาเรียกว่ามโนกรรมเมื่อมโนกรรมมีอยู่กายกรรมก็มีวจีกรรมก็มีแต่ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยมาถึงที่สุดแล้วกิริยาของจิตไม่มี ส่วนกายวาจานั้นท่านมีชีวิตอยู่ท่านต้องเคลื่อนไหวต้องพูดต้องจาต้องเคลื่อนไหวเป็นเพียงกิริยาไม่ใช่กรรมกิริยาของจิตไม่มีมีแต่กิริยาของกายวาจาว่างั้นเถอะคนนั้นแหละเขาเรียกว่าสิ้นกรรมสิ้นกรรมกรรมวัฏไม่มีกิเลสวัฏก็ไม่มีวิปากวัฏก็ไม่มีเขาเรียกว่ากรรมทั้ง3นั้น สิ้นเท่ากับว่าคนนั้นก็คือพ้นทุกข์แสดงว่าอารมณ์ทั้งหมดนั่นเป็นกิเลสของคนนะพระพุทธเจ้าตั้งแต่โสดาบันเข้าไปจิตไม่ส่งออกนอกเลยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกโดยเฉพาะทางใจไม่มีเลยจะรู้จะเห็นอะไรเห็นเฉพาะหน้าอย่างเดียวไม่คิดไปอดีตอนาคตแม้แต่จะปัจจุบันก็ไม่ออกไปไหน
อดีตไม่ไปอนาคตไม่ไปปัจจุบันไม่ออกสามการไม่มีเลยนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดถึงวันตายก็จะไม่แปรเป็นอื่นเป็นเรื่องอัศจรรย์เนาะว่าคนเป็นได้ถึงได้บอกว่าอารมณ์ทั้งหมดน่ะเป็นกิเลสของคนถ้าอารมณ์นั้นฝ่ายบุญก็ไปเกิดมนุษย์ได้เวลาก็ยังเกิดอยู่แต่อารมณ์ฝ่ายไม่ดีก็ไปถึงอบาย แต่พระเจ้าไม่มีอารมณ์จึงไม่เกิดมนุษย์ก็ไม่เกิดเทวดาก็ไม่เกิดผมก็ไม่เกิดไม่เกิดทั้งนั้นเลยอย่าว่าแต่นรกเลยไม่เกิดหมดเลยเพราะว่าไม่มีอารมณ์นั่นเองถึงไม่เกิดแสดงว่าอารมณ์ของคนเราเนี่ยเป็นที่เกิดของเราอารมณ์ไม่มีก็ไม่มีหมดเลยไม่มีนะทำให้เราได้เห็นชัดเจนว่า อารมณ์ของจิตอย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งผ้าก็อย่างหนึ่งสิ่งเปื้อนก็อย่างหนึ่งน้ำก็อย่างหนึ่งสิ่งปอมปนก็อย่างหนึ่งเมื่อแยกไปแล้วธาตุนั้นก็บริสุทธิ์ใจอย่างหนึ่งอารมณ์อย่างหนึ่งเมื่อแยกอารมณ์ไปแล้วใจนั้นก็เป็นธาตุบริสุทธิ์ก็คือนิพพานธาตุนั่นเองซึ่งนิพพานธาตุก็คือธาตุ อันปลดเปลื้องจากสิ่งร้อยรัดเพราะนิพพานแปลว่าออกจากสิ่งร้อยรัดแสดงว่าจิตเราเนี่ยออกจากร้อยรัดสิ่งร้อยรัดก็คืออารมณ์นั่นเองนี่แหละเขาเรียกว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์แต่มันปนกันอยู่เราก็แยกออกจากกันซะแล้วก็ไม่คบค้าสมาคมกันอีกเลยจิตก็ส่วนจิตอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์ก็ตั้งอยู่ในโลกนั่นเองซึ่งจิต ไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตเป็นของแยกออกมาได้มันเป็นบนทินของจิตนั่นเองแสดงว่าใครประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยทำให้จิตของเรายังมีอารมณ์อยู่คนนั้นก็ไม่ถูกนั่นเองเกิดต่อไปเอาตรงว่าอารมณ์เป็นเครื่องวัดนะแสดงว่าคนนักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราปฏิบัติถูกก็ดูที่อารมณ์ก็แล้วกันอารมณ์มีอยู่ไม่ได้ ต้องไม่มีอารมณ์คือจิตนิ่งอย่างเดียวหนึ่งตลอดชีวิตเป็นธรรมชาติเลยแสดงว่าจิตที่นิ่งนะคือธรรมชาติแท้ดั้งเดิมของเขานะแต่ที่เราไม่นิ่งทั้งหมดเนี่ยมันผิดปกติผิดธรรมชาติแต่เราก็นึกว่ามันเป็นธรรมชาตินะไม่อะเพราะเราตั้งแต่เกิดมาเราก็ผิดปกติแสดงว่าคนที่คิดเนี่ยคือคุณ ไม่ปกติใจที่คิดก็คือใจไม่ปกติแล้วก็พากายเนี่ยทำตามวจีทำตามก็กายวาจาก็ไม่ปกตินั่นเองคำว่าปกติก็คือศีลที่เราจะไปแก้กายวาจาให้ปกติสมาธิก็คือไปแก้ที่ใจให้ปกติแสดงว่าปกติของใจนี้ไม่ได้ไปไม่ได้มาและเราอบรมไปถึงธาตุแท้ของเขาดั้งเดิมก็คือความไม่ไปไม่มานั้น ก็คือที่สุดของทุกข์จิตจะนิ่งเลยถ้านิ่งนี้นิ่งถาวรเลยถาวรเลยไม่ใช่ว่านิ่งวันนี้พรุ่งนี้ไปอีกแล้วนิ่งเวลานี้เดี๋ยวเวลาหลับรั่วอีกแล้วไม่มีไม่มีไม่มีคำนี้หนึ่งเดียวโอ้คนนั้นจะสุขขนาดไหนนั่นหนึ่งเดียวเนาะแล้วความคิดชั่วๆต่ำๆไม่มีให้เหลือเห็นซากเลยซากก็ยังไม่เห็นนะ ซึ่งมันแก้ได้นะชีวิตเราระบบจิตเราทุกคนแก้ได้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่เจอทางที่แก้หรือเจอทางแต่ไม่เข้าใจวันนี้คงจะเจอทางแล้วเข้าใจแล้วเนาะให้ไปทำนะทำแล้วต้องเอามาส่งกันบ้านหน่อยมาได้ไหมงั้นโยมแก้ไม่ตกนะเคยทะเลาะตัวเองไหม ประจำเนาะดื้อเหลือเกินจิตนะใครจะเกินจิตด่าทุกวันอย่างที่บอกว่ายิ่งทำก็ยิ่งแสงหน้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่เว้นพระถงองค์เจ้าหรอกมีเพื่อนเยอะไม่เป็นไรไม่ใช่คนละคนเดียวหรอกเมื่อก่อนก็นึกว่าเราคนเดียวไงเพื่อนเยอะเต็มโลกไปหมดเลยพระก็จะเป็นเลยแตกอายมรรคกวาดเรียบเลยสุดยอด คือในชีวิตเดียวกันเนี่ยเราเมื่อก่อนเราเป็นคนอีกคนหนึ่งไง
จิตเราเละเทะไปหมดแล้วก็ยังไม่ตายนะเราคนชีวิตเดียวกันเราก็เปลี่ยนจิตเราไปอีกระบบหนึ่งซึ่งมันเป็นชีวิตเดียวที่มีสองระบบนะมันสะใจตรงนี้แหละว่าคนเดียวเราสองระบบเรารู้หมดเลยว่าระบบเก่าเป็นยังไงระบบใหม่เป็นยังไงมันยังไม่ได้ตายนี่คือแล้วว่าเราฝึกก่อนตายไงอย่างที่บอกว่าทําไมต้องนึกเน่าเนื้อนึกเปื่อยเนี่ยเราจะต้องตายไปฝึกมันฝึกได้ที่ไหนต้องฝึกเป็นนี่เอง ถ้าทำอย่างนี้ฝึกได้นะรอวันตายเท่านั้นแหละเราจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันฝึกตนเป็นถ้าเป็นมีผลมันตายก็มีผลถ้าเป็นไม่ได้ตายก็ไม่ได้หรอกเราจะไปเอาตายมาวัดไม่ได้ฝึกเป็นนั้นเป็นก็ต้องจำลองสถานการณ์จำลองเหตุการณ์มาว่าเราต้องเน่าต้องเปื่อยต้องขึ้นอืดขึ้นพองต้องทำอย่างนั้นจำลองและสุดท้ายเราก็เป็นอย่างนั้นอีกก็ตายจริงๆอ่ะ แสดงว่าเราจําลองเหตุการณ์เหล่านั้นไม่พ้นเลยเราต้องเป็นมันจะผิดตรงไหนอย่างนักมวยเห็นไหมซ้อมก็สอบนะซ้อมก็สอบก็ไม่ได้ตอบโต้นะซ้อมตัวเองตอบโต้คนเดียวใหม่ก็เป็นอย่างนั้นแต่นานก็เอาคนมาซ้อมเปลี่ยนจากกระสอบมาเป็นคู่คนมาซ้อมคือหัดไปทีละลำดับต่อไปก็ขึ้นชกเลยมันก็เหมือนกับว่าการซ้อมนั่นคือการ เตรียมความพร้อมที่จะชกคนเราก็เหมือนกันเตรียมว่าตั้งตายนะต้องตายทั้งเน่าต้องเปื่อยอย่างนี้ต้องเอาจิตตรงนี้ซ้อมตอนเป็นก่อนตายก็สบายแล้วถ้าเราเสร็จก่อนนะก่อนตายเราอบรมเสร็จก็รอวันตายสบายดีแต่ถ้าไม่เสร็จนะมันจะยุ่งกว่าตอนตายนั่นแหละไหนก็จะเจ็บใจปวดไหนใจเราก็ไม่ค่อยปกติมันเป็นภาระที่ยุ่งเหยิงดีไม่ดีเราจะตกต่ําไปเลยเรายังไงก็พยายามชิงเอาก่อนที่ไม่ตายเนี่ยให้ได้ อย่าไปมัวแต่ว่าผัดวันประกันพรุ่งมัวแต่ขี้เกียจขี้ค้านตะวันก็บ่ายคอยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไปซะก่อนจะไม่ทันรักทางนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายมันแทบจะเอาชีวิตทั้งหมดทุ่มเลยนะทั้งชีวิตแทบจะทุ่มลงตรงนี้เลยนะเขาถึงบวชแต่เล็กแต่น้อยไงเพราะจะไม่ทันอายุมันไม่ร้อยปีเพราะมันยากอ่ะนานอ่ะไม่ใช่ง่ายๆ จะพูดแป๊บๆพูดง่ายๆเนี่ยมันระทำมันลองทำเราเถอะมันไม่ได้รวยด้วยกิบกุหลาบนะมันยากไม่ผ่านนะมันไม่ใช่ง่ายนะฉะนั้นจงละบาปทั้งปวงนะจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมจงชำระจิตให้ขาวรอบก็ขาวสะอาดนะทำสามอย่างเป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทั้งหลาย ทางนั้นก็คืออริยมรรคมรรคมีองค์แปดฉะนั้นมรรคมีองค์แปดเองจึงทำให้เกิดการเห็นแจ้งรู้จริงแล้วก็มีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามมาที่สี่มาเราก็มีส่วนหนึ่งอย่างที่บอกว่าทำแล้วก็มีความหวังว่าเราจะเป็นได้เราจะเป็นพระยาเจ้าได้จริงๆเขาเรียกว่าทางนั้นก็คืออริยมรรค ซึ่งเป็นทางที่ประเสริฐนะฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อว่าอริยมรรคก็แล้วกันเนาะซึ่งเป็นทางที่ทำให้เนี่ยทำตามโอวาทสามได้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปถึงที่สุดของทุกข์ก็คือดับอกุศลหมดเลยแล้วก็มีแต่กุศลแล้วก็กุศลนั้นเป็นกุศลที่นิ่งมากเลยสงบระงับดับเจ็น วันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาเนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ